จริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานพระอาจารย์ราชตะอิสโรท่านเจ้าอาวาสจากวัดสังฆทานไทยเยอรมันได้มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้อาตมาก็มีโอกาสนะได้ามาร่วมรายการธรรมะสว่างใจนะก็เป็นเวลานานนะที่อาตมาก็เคยมาร่วมรายการนี้นะเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็พอเข้าพรรษาแต่มาก็ไปทำภารกิจตัวเองนะที่ประเทศเยอรมันนะก็เพื่อไปเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรานะตามแนวทางของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญเรานะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราการที่เราไปทำหน้าที่อย่างเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นพุทธบุตรคนหนึ่งนะที่เราจะต้องการจรรโลงพระศาสนาและก็นำนะการปฏิบัติซึ่งหลวงพ่อสนองท่านเคยให้แนวทางนะไว้ว่าเยอรมันเราเนี้ยนะไปเห็นแล้วนะเห็นคนไทยเรานะไปอยู่ต่างแดนก็นะผูกพันกับพุทธศาสนาเรานะก็อยากจะมีวัดนะเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะอยากมีวัดที่ปฏิบัตินะถ้าเป็นธรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไปนะหรือทั่วๆไปก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปนะแต่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบทางด้านจิตใจแล้วเนี่ยนะยังไม่เห็นนะหลวงพ่อก็เลยมีความดำริที่จะคิดสร้างตรงนั้นนะท่านก็เลยนะไปเริ่มก่อสร้างตรงนั้นนะด้วยการไปซื้อที่ดินนะแล้วก็ดำเนินกันจนถึงทุกวันนี้นะอาตมาเองก็มีโอกาสได้นะสนองงานพระเดชพระคุณท่านนะในการสารงานต่อกิจกรรมหลายอย่างที่เรานำไปที่นู่นก็กิจการหลักก็คือการปฏิบัติธรรมแต่มาก็ไปนู่นก็มักจะจัดคอร์สกันเป็นประจำทุกต้นเดือนนะซึ่งคนทำงานก็มีเวลาน้อยแต่มาก็มาคิดว่าเราทำยังไงจะให้คนที่อยู่ที่นู่นมีโอกาสมีความสงบใจก็เลยจัดคอร์สขึ้นมา3 วันเราก็กำหนดเอาวันศุกร์แรกของเดือนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3 วันเพื่อให้ทุกคนมาถือศีล8ปิดวาจาแล้วก็ปฏิบัติตามที่ว่าเราได้ทำตารางไว้ซึ่งเราก็เรียกกันว่าคอร์สสมาธิถึงจะเป็นคอร์สสั้นๆแต่พอทุกคนได้เข้าไปทำแล้วอาตมาก็เห็นทุกคนมีความตั้งใจในการจะทำพอทำตั้งใจในการทำพอครบ3 วันแล้วผลก็เห็นปรากฏได้ค่อนข้างชัดว่าจิตใจเขาสงบอันนี้อาตมาก็ถือว่าบรรลุหรือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่หลวงพ่อได้วางไว้เพราะคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยมีความยุ่งยากหลายอย่างยุ่งยากทางด้านภาษายุ่งยากทางการวัฒนธรรมและอีกหนึ่งคนเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็จะมีความเหงามีความเงียบมีความเหงาคิดถึงบ้านอยากจะให้มันเหมือนทางเมืองไทยเรานะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีความทุกข์ใจมากนะ
บางคนถึงกระขั้นเป็นโรคประสาทอ่อนๆนะบางคนมากกว่านั้นก็พึงถึงเป็นโรคเป็นบ้าไปนะคราวนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าไปเสริมจุดนี้แล้วก็จะทำให้เขามีที่พึ่งนะคนเราถ้ามีความหวังในใจแล้วนะมันมีกำลังที่จะต่อสู้นะแต่ถ้าคนเราไม่มีความหวังในใจแล้วเนี่ยมันก็เหมือนคนที่ไม่มีหลักนะมันก็จะสะเปะสะปะไปก็ทำให้เกิดอาการผิดพลาดได้ง่ายนะทีนี้เราไปให้หลักใจตรงนี้อย่างน้อยก็ให้พื้นฐานของเขาสงบก่อนนะคนเราถ้าสงบแล้วนะมันย่อมเห็นอะไรหลายๆอย่างนะเหมือนเราเนี่ยเวลาเราโกรธเนี่ยสังเกตดูนะเวลาเราโกรธนะเราจะตัดสินใจขณะที่โกรธเนี่ยนะจะตัดสินใจด้วยอารมณ์นะการตัดสินใจด้วยอารมณ์อย่างเนี้ยความผิดพลาดก็สูงและสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาและก็ความทุกข์นั่นเองนะแต่ถ้าเรามีความสงบนะอย่างน้อยเป็นพื้นฐานนะถ้าเราจะโกรธเราก็ดึงมาที่ความสงบก่อนนะแล้วก็มาพิจารณาดูว่าโกรธอะไรโกรธทำไมสาเหตุคืออย่างไรอย่างเงี้ยมันพอมีเวลานะที่จะใช้สติปัญญาในการตัดสินนะเมื่อเช้าเราใช้ปัญญาในการตัดสินแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดมันก็จะถูกการถูกแก้ไขอย่างถูกต้องนะตามหลักนะตามความเป็นจริงนะมันก็จึงไม่เกิดปัญหาเป็นงูกินหางขึ้นมานะอันนี้เนี่ยตรงนี้เองหลวงพ่อถึงเห็นว่ามันควรจะมีนะวัดนะปฏิบัตินะอย่างน้อยก็นำญาตินำโยมนะเราก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะเพราะถ้าใครมีศรัทธาที่มากกว่านั้นเราก็สอนนะก็สอนที่จะขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะแต่ระดับพื้นฐานเนี่ยนะมันสำคัญมากนะถ้าเราไม่มีพื้นฐานแล้วเราจะไปว่าขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นเนี่ยอาตมาก็เลยว่าหลวงพ่อนี่เป็นคนที่คิดแบบชาญฉลาดมากนะเมื่อเราปูพื้นฐานได้แล้วนะนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะสามารถก่ออะไรขึ้นไปอีกก็ได้นะเหมือนพื้นดินถ้าเราปรับดีแล้วนะอัดบทดีแล้วเสมอดีแล้วเราจะก่อจะสร้างอะไรก็เป็นสิ่งที่ง่ายแล้วก็สวยงามด้วยนะเหมือนจิตใจคนเราถ้ามีความสงบร่มเย็นแล้วนะก็สามารถที่จะก้าวเข้าไปสู่ขั้นสูงหรือก้าวสู่ขั้นละเอียดขึ้นไปได้ทีนี้อาตมาก็เลยพยายามทำตรงนี้นะพยายามทำตรงนี้ให้มันเกิดผลนะซึ่งถ้าเราไปเผยแผ่นี้ก็อาตมาก็ไปอยู่ได้ประมาณตอนนี้เข้าปีที่5แล้วนะประมาณ5ปีนะสิ่งที่เราได้เห็นก็ค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นนะจะไม่ได้รวดเร็วนะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแต่สิ่งที่เราเห็นแล้วก็ประเมินมาตลอดแล้วก็ว่ามันเริ่มได้ผลไปเรื่อยๆนะนานวันไปนะต้นกล้าที่เราปลูกเพาะก็ย่อมเก่งกล้าขึ้นไปนะอีกสักวันหนึ่งหรือวันข้างหน้าก็คงจะได้ออกดอกออกผลให้เราได้เห็นนะซึ่งสิ่งนี้นะเราก็ภูมิใจนะแล้วก็พยายามสานต่อในแนวทางปฏิปทานของหลวงพ่อนะและอีกหลายอย่างที่เราก็พยายามเดินพยายามทำนะเพราะว่าชีวิตคนเรานะชีวิตคนเราเนี่ยนะถ้าไม่ทำแล้วนะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคนทั่วไปที่ไม่รู้หลักตรงนี้ก็มักจะคิดว่าเราดีเราเด่นนะเป็นไปตามสังคมนะเพราะนั้นกระแสสังคมไหลไปทางไหนเราก็จะเป็นไปตามกระแสสังคมนั้นซึ่งเรามามองดูแล้วเนี่ยการไปตามกระแสสังคมเนี่ยมันทำให้เราเหนื่อยนะเหนื่อยต่อสิ่งที่เราต้องวิ่งตามนะแต่มาเปรียบประจำว่าถ้าเราตามกระแสสังคมเปรียบเสมือนนักฟุตบอลนะที่เตะฟุตบอลไปแล้วนะเตะไปข้างหน้าแล้วตัวเองก็วิ่งตามนะวิ่งตามฟุตบอลไปพอไปถึงฟุตบอลแล้วก็เอาเท้าจับฟุตบอลไว้แทนที่จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะแต่กลับไม่หยุดพอจับหยุดสักนิดนึงแล้วก็เตะต่อไปอีกนะแล้วก็วิ่งไปทั่วสนามนะแต่ว่าการแข่งขันฟุตบอลมีเวลานะ90นาทีมั่งก็จบไปนะแต่การแข่งขันชีวิตสิมันไม่มีเวลาจบจะจบอีกทีก็คือตอนตายเท่านั้นเองแต่ว่าการจบของกีฬาเนี่ยจบแล้วก็ยังแข่งต้นใหม่แข่งใหม่กันได้เริ่มต้นใหม่กันได้แล้วมีไฟหน้าให้นะให้ทำอีกนะเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะจบชีวิตเนี่ยมันก็น่าสำคัญนะมันก็น่าคิดนะว่าเราควรจะทำอะไรสำหรับชีวิตเรามั่งนะเพราะคนเราเนี่ย
กิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะที่บอกว่าคนเรารักตัวกลัวตายนะการรักตัวกลัวตายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของสัตว์โลกเรานะสำหรับสัตว์โลกที่ยังไม่ได้ฟังทำคำสอนพระเจ้าแล้วเนี่ยมักจะกลัวมากนะกลัวชีวิตตัวเองจะตกต่ำกลัวความตายและพยายามทำอะไรเพื่อตัวเองตลอดเวลานะจริงอยู่นะว่าเรารักตัวเองนะแต่การรักตัวเองของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่มีเกณฑ์ที่จะมาตัดสินว่ารักยังไงถึงจะถูกต้องรักยังไงถึงจะดีรักทางไงชีวิตเราถึงจะมีคุณภาพนะสัตว์โลกทั้งหลายก็มักจะไปคิดเอานะรวมกลุ่มกันคิดนะยกตัวอย่างเช่นรวมกลุ่มกันว่าเราต้องทำสุขภาพให้เราแข็งแรงนะหรือเราต้องรวมกลุ่มกันว่าความคิดของเราเป็นอย่างนี้นะเพื่อช่วยเหลือสังคมมั่งเพื่อออกไปทำประโยชน์อะไรต่างๆนะในกิจกรรมต่างๆนะหรือไม่บางคนก็ว่าเรารวมกลุ่มกันเพื่อการท่องเที่ยวนะหรือว่ารวมกลุ่มในการสังสรรค์เฮฮาอย่างเงี้ยนะหรือรวมกลุ่มกันบางอย่างนะเพื่อความสนุกสนานร่วมร้องเพลงก็ดีทำอะไรก็ดีกิจกรรมนันทนาการต่างๆนะแต่คิดว่าสิ่งนั้นจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขนะทำให้คณะเรียกว่าทำเพื่อตัวเองนะแต่ลึกๆแล้วนะถ้าเรามาพิจารณาดูแล้วนะถ้าระดับที่ว่าเป็นการรวมกลุ่มกันเล่นกีฬาก็ดีนะรวมกลุ่มกันร้องเพลงก็ดีมันก็ดีระดับหนึ่งนะแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องรวมกลุ่มการปฏิบัติธรรมนะอันนั้นทำไมอ่ะเพราะว่าชีวิตเราหรือว่าร่างกายของเราก็ดีจิตใจของเราก็ดีมันเป็นของเรานะแล้วเราก็บอกว่าเรารักตัวเองทีนี้เนี่ยการรักตัวเองเรามักจะหาสิ่งต่างๆที่ว่าคิดว่าดีที่สุดสำหรับตัวเองเข้ามาสู่ตัวเองเพราะนั้นการหาสิ่งดีที่สุดเข้ามาสู่ตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งดีนั้นคืออะไรนะเราก็ต้องมาตีความหมายหรือว่าเราต้องมาเสาะหานะดีต่างๆดีทางโลกเป็นอย่างไรดีทางธรรมเป็นอย่างไรนะถ้าคนพอมีปัญญานิดหน่อยก็จะเริ่มมองเห็นว่าการออกกำลังกายก็ดีนะการร้องเพลงก็ดีการท่องเที่ยวก็ดีเป็นประโยชน์กับสำหรับชีวิตตัวเองอย่างน้อยก็เกิดการพักผ่อนนะอย่างน้อยก็เกิดได้ความรื่นเริงใจอันนี้ก็ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าพวกคนที่ไม่มีปัญญา ก็มักจะรวมกลุ่มกันนะยกตัวอย่างเช่นรวมกลุ่มกันสูบบุหรี่นะรวมกลุ่มกันกินเหล้านะหรือรวมกลุ่มกันเล่นการพนันนะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีความสุขนะสิ่งนี้นะสังคมพอได้ยินก็ติเตียนนะว่าโอ้พวกเธอนี้ทำไปแล้วก็ไม่ถูกต้องนะทำความเดือดร้อนชาวบ้านนะยิ่งต้องรวมกลุ่มกันนะกินยาม้ายาม้ายาบ้าทั้งหลายเนี่ยนะพอเมาเสร็จแล้วก็มักจะก่อนะเหตุนะที่อันไม่สมควรนะก่ออาชญากรรมมั่งก่อการทะเลาะเบาะแว้งกันมั่งอย่างเงี้ยนะซึ่งกลุ่มอย่างเงี้ยนะไม่ดีสำหรับชีวิตตัวเองนะแต่คนที่ไม่มีปัญญา ก็คิดว่านี่แหละนะเป็นการรักตัวเองนะให้ความสุขสำหรับตัวเองแล้วนะแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญญาอย่างที่บอกมันก็ต้องมองเออสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีนะแม้แต่ทางโลกก็ติเตียนนะพุทธเจ้าเราก็เลยต้องมีนะศีลมาเป็นตัวกั้นไว้นะว่าอย่าทำเลยนะถ้าเราคิดว่าเรารักตัวเองแล้วน่าจะหาสิ่งที่มันดีเข้ามาในชีวิตแล้วเกิดประโยชน์และเกิดทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะเพราะนั้นเนี่ยก็ลองมาดูซิว่ามีอะไรขึ้นมานะถ้าเป็นสังคมทางโลกเขาก็บอกว่าเนี่ยออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะร้องเพลงก็ดีนะทำให้จิตใจเรารื่นเริงหรือท่องเที่ยวนะทำให้เรามีความสุขนะ ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมเทพสุรินทร์เจริญพรจ่าโยมเจริญพรโยมคือมีปัญหาอยากถามหนึ่งข้อครับผมขอเสียงดังอีกนิดนึงไม่ได้ยินคือมีปัญหาอยากถามหนึ่งข้อครับผมถามมาได้เลยนะโยมนะนั่งภาวนาและจิตไม่สงบคือมันฟุ้งตลอดเวลาไม่รู้จะทำไง ไอ้ที่แรกๆไอ้ที่แรกๆอ่ะสงบอย่างนี้เลยทุกวันนี้ทำไม่ได้เลยแล้วยังไงต่อล่ะจะมีข้อปฏิบัติไงล่ะให้มันสงบอ๋อก็มันเป็นปกติของคนปฏิบัตินะโยมนะเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นถ้าทางนักปฏิบัติเขาก็เรียกว่าเป็นด่านแรกนะเป็นด่านทดสอบนะโยมนะ
ทุกคนต้องเจอนะต้องเจอก็สองอย่างที่เราเจอเวลาเราปฏิบัติก็คือความง่วงนอนก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีนี่เป็นถ้าจะเป็นทั้งโลกเขาเรียกว่าหน้าม้านะเข้ามาสำหรับการปฏิบัติตลอดเวลาเพราะนั้นเราก็ต้องสู้นะโยมต้องหากุศโลบายในการแก้ไขนะถ้าเราไม่แก้ไขมันก็จะทำให้เกิดความรำคาญใจอย่างที่โยมเป็นนะแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบไม่มีนะเพราะนั้นนี่จริงๆที่เขาเรียกว่าทางภาคเขาเรียกนิวรณ์นิวรณ์เป็นตัวขวางนะโยมนะขวางความเจริญรุ่งเรืองของเราความเจริญของเราก็คือจุดหมายก็คือความสงบนะแต่ว่าตัวเนี้ยนะมักจะขวางนะมันเป็นปกตินะของนักปฏิบัติต้องเจอนะใครก็ต้องเจอนะอาตมาปฏิบัติตอนแรกๆก็เจอนะโยมนะแต่เราต้องรู้จักวิธีนะทีนี้เราก็มาดูที่ว่าถ้ามันฟุ้งซ่านเนี่ยเราต้องมาแก้ไขก่อนนะโยมนะว่าจะแก้ไขอย่างไรนะการแก้ไขของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยที่อาตมาจะแนะนำว่าถ้าเกิดเราเกิดอาการฟุ้งซ่านเนี่ยก่อนเราจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลองทำวัดสวดมนต์ก่อนดีไหมนะเพราะว่าสวดทุกวันเลยครับผมแล้วก็นั่งสวดสักประมาณสักกี่นาทีทุกวันเนี่ยโยมก็สวดบทสองบทอิติปิโสอะไรเนี่ยก็ลองสวดยาวขึ้นดีไหมลองสวดยาวขึ้นนะพอสวดยาวสัก10 นาที15 นาทีอย่างเงี้ยโยมนะพอเราสวดนะสัก10 นาที15 นาทีการสวดมนต์เป็นการตะล่อมจิตของเรานะคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจิตเรามักจะชอบแผ่ซ่านไปนะคือชอบไปสนใจเรื่องนู้นเรื่องนี้นะการสนใจไปแล้วเนี่ยพอบางทีจิตสงบปุ๊บอะรับทั้งที่กำลังนั่งสมาธิอยู่ธรรมดาโยมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยมันรู้สึกตัวมันรู้ตัวที่เลยกำลังนั่งสมาธิอยู่รับได้ไงวะเป็นธรรมดาโยมเป็นธรรมดาเพราะว่าสติเรามันยังอ่อนนะโยมนะเพราะนั้นเราต้องมาฝึกตัวนี้ก่อนนะมาฝึกคือก่อนจะนั่งเนี่ยโยมนะเพราะว่าทั้งวันน่ะโยมตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงโยมมานั่งสมาธิเนี่ยสังเกตดูว่าเราจะมีเรื่องเข้ามาในหัวเราในสมองเราเยอะแยะไปหมดนะจิตเราก็ชอบไปรับเรื่องนู้นเรื่องนี้การรับเนี่ยมันทําให้เกิดการวุ่นวายนะเพราะฉะนั้นก่อนจะนั่งสมาธิเนี่ยเราต้องมาเรียบเรียงจิตหรือเค้าเรียกว่าตะล่อมจิตนะให้มาอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะเท่าที่จะทําได้นะแต่นี้ถ้าเกิดอยู่เรานั่งเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะสงบนะเพราะนั้นต้องหรือว่าผู้ภาษาใหม่ก็ต้องมาเคลียร์กันหน่อยนะเคลียร์เรื่องราวในชีวิตประจำวันก็การเคลียร์ของเราก็อาจจะสวดธรรมะสวดมนต์อย่างเงี้ยธรรมะสวดมนต์หน่อยเพิ่มสัก10 นาที15 นาทีนะพอเราเพิ่มเสร็จแล้วธรรมะสวดมนต์เสร็จแล้วค่อยๆนั่งนะพอการธรรมะสวดมนต์ยมอย่างน้อยเนี่ยสติเราก็เริ่มมีละนะสติที่จะดูตัวหนังสือก็ดีสติที่อยู่กับการสวดก็ดีเนี่ยเริ่มมีละนะคือคนเราเนี่ยพูดง่ายๆก็คือหลับก็ดีฟุ้งซ่านก็ดีคือสติเราอ่อนนะโยมนะเพราะนั้นเนี่ยคนทั่วไปมักสติไม่ค่อยเข้มแข็งหรอกนะเราต้องมาตั้งสติของเราแล้วตอนนั่งสมาธิเนี่ยเรียกอะไรนะลืมหลับตานอกลืมตาในเนี่ยหรือว่าไงอ๋อหลับตานอกดูก็หลับตานอกก็เหมือนเราลืมหลับตาอย่างเงี้ยนะเหมือนอาตมาหลับตาเนี่ยโยมเห็นเนาะเมื่อเราหลับตานะแต่ลืมตาในก็คือความรู้สึกตัวเองที่ปลุกขึ้นมาก็คือตาใจนั่นเองนะหรือเราเรียกว่าตั้งสติอยู่ข้างในนั่นนะเนี่ยเขาเรียกว่าลืมตาในนะและต้องเพ่งต้องอะไรไหมอ๋อไม่เรายังไม่ต้องเพ่งหรอกนะยังเราอย่างแนวทางหลวงพ่อสนองให้ดูลมหายใจแล้วก็เขาไม่เรียกว่าเพ่งนะโยมนะเขาเรียกให้กำหนดรู้นะเรารู้ว่าลมเข้าเนี่ยรู้ว่าลมออกเนี่ยให้รู้ตรงนี้ก่อนนะถ้าเพ่งนี่คือการจ้องนะโยมนะเหมือนเราจ้องดูอะไรสักอย่างเนี่ยมันเพ่งอย่างนั้นเพ่งจะไม่เพ่งนะไม่บางทีนั่งไปปุ๊บเห็นแสงเขียวๆขึ้นมาเอก็เพ่งเนี่ยอ๋อมันธรรมดาแหละเพราะว่าเราไม่เคยเห็นก็ต้องมองอย่างนั้นแหละแต่จริงๆมันไม่มีผลอะไรหรอกถ้าเราคือไม่ต้องไปสนใจแค่นั้นเองนะอย่างที่อาตมาบอกเราต้องเคลียร์ใจเราก่อนจะนั่งนะโดยการธรรมะสวดมนต์ก่อนก็ดีนะหรือไม่เราก็เดินจงกรมก่อนก็ได้นะโยมนะเดินจงกรมเนี่ย3 จังหวะนะขวาย่างพูดซ้ายย่างโทอะไรอย่างเงี้ยนะเดินก็สัก10 นาทีหรือ15 นาทีเนี่ยโยมนะไม่ขนาดเนี้ยพอเสร็จแล้วโยมค่อยๆนั่งนะสังเกตดูว่ามันจะง่ายขึ้นนะใจเรามันจะอยู่กับตัวพอใจอยู่กับตัวเนี่ยนั่นน่ะเริ่มละสติเราเริ่มอยู่กับตัวละ
พอสติอยู่กับตัวปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยมาดูลมหายใจเรานะค่อยมาดูลมหายใจเข้าหายใจออกหรือรู้ก็เข้าพูดออกโทอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะแล้วสติของเรามันจะค่อยๆพัฒนาตัวเองนะจากสติอ่อนมันก็จะค่อยๆดูรู้ตัวรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้าเนี่ยแล้วสติของเราจะค่อยเข้มแข็งนะถ้าสติเราเข้มแข็งเนี่ยนิวรณ์ไม่เข้าหลวงพ่อครับมีอยู่วันหนึ่งคือผมนั่งสมาธิแล้วจิตมันสงบแล้วก็เห็นตัวน่ะโปร่งแสงสบายสุขเหมือนจะตายน่ะเหมือนจะขาดลมหายใจน่ะแล้วก็มีจิตดวงหนึ่งก็เพ่งดูตัวเองอ่ะที่นั่งสมาธิอยู่เห็นโปร่งแสงสบายไม่มีความคิดความรู้สึกอะไรเลยมีแต่สบายอย่างเดียวอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่สงบเลยนะเป็นธรรมดาโยมเรื่องของสมาธิเรามันก็ยังอยู่ในกฎของพัตตาระกายโยมอันนี้จางทุกครั้งหน้าตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันนี้ดีพรุ่งนี้จะให้เหมือนวันนี้ก็ไม่มีอะไรประกันนะโยมนะก็อย่างที่อาตมาบอกแล้วว่าเพราะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะนะเพราะนั้นแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะโยมนะวันนี้เรื่องราวน้อยหน่อยเราก็จะสงบได้แต่วันไหนเรื่องราวเยอะก็ฟุ้งอยู่ตรงนั้นแหละโยมนะมันต้องเคลียร์หน่อยที่มาถ้าจะให้มันได้มาตรฐานแล้วต้องเคลียร์ก่อนนะทำทุกอย่างเคลียร์ให้มันดีนะพอเราเคลียร์จิตเราดีแล้วเนี่ยนะการทำสมาธิของเราก็จะค่อยๆดีขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็ต้องทำบ่อยๆด้วยนะอันนี้คนทั่วไปพอทำเป็นนะก็เลยไม่ทำบ่อยนะพอไม่ทำบ่อยพอมาเข้าที่ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วเนี่ยเราห่างจนเกินไปมันก็ความสงบก็จะหายไปอย่างเงี้ยโยมนะยิ่งเป็นคารวาสเราเนี่ยนะมีเวลาไปอยู่ข้างนอกเยอะนะพอมีเวลามานั่งปุ๊บเนี่ยมันก็ค่อนข้างสงบยากนิดนึงแต่เพิ่มความพยายามนะโยมนะถ้าเราก็ตาบอกเราเคลียร์ก่อนพยายามตลอดตัวเองแล้วพอมีสติแล้วเดี๋ยวก็กระบวนแต่ก็ขั้นตอนนะโยมนะแล้วก็ไอ้ที่ว่าเราเคยสงบก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันนะโยมนะถ้าคิดโยมจะตั้งความรู้สึกว่าเราต้องการอย่างนั้นนะพอเริ่มต้นเนี่ยนะพอเริ่มต้นเนี่ยเราเป็นอกุศลเสร็จแล้วนะโยมนะเพราะว่าสมาธินี้เป็นกุศลนะโยมนะเริ่มต้นเป็นอกุศลเนี่ยมันจะไปกุศลมันไปได้ยากนะเราต้องเริ่มต้นด้วยกุศลคือการวางใจเฉยๆนั่นแหละนะว่าได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละเราคิดอย่างนี้ดีกว่านะสงบก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบแล้วก็ไม่ว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเฉพาะหน้านะพอเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆนะแล้วก็ทำบ่อยๆนะมันจะค่อยๆพัฒนาโยมค่อยๆพัฒนาค่อยๆดีขึ้นมาตามลำดับนะพอที่ตามลำดับแล้วก็ขยันทำไปเรื่อยๆพยายามประคองนะพยายามประคองไปเลยเดี๋ยวก็สงบไปนั่นแหละโยมนะทำให้มันจนได้ระดับนะจนได้ระดับที่ว่ามันไม่เสื่อมได้นะพอเราทำไปแล้วเนี่ยทำได้ระดับแล้วเนี่ยมันจะไม่เสื่อมนะโยมนะถ้าไม่เสื่อมไม่เข้าว่าไงไม่ทำสามวันพอเรามาทำสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็เข้าเหมือนเดิมนะอันนั้นเขาเรียกว่าได้ระดับนะเหมือนเราย้อมสีติดผ้าแล้วไม่หลุดแล้วอย่างนั้นโยมนะแต่ตอนที่มันยังไม่ติดเต็มที่มันก็กระด่างกระดำอย่างเราเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอย่างนี้แหละเป็นปกตินะโยมต้องให้กำลังใจตัวเองนะอย่าไปท้อถอยนะว่าโอ้เรานี่ไม่มีวาสนาบารมีเสร็จแล้วนะอย่างนั้นไปฟังครูบาอาจารย์นู่นครูบาอาจารย์นี้แล้วก็โอ้เราดีห่างไกลแล้วเกิดมันทำให้เกิดการท้อแท้ควรให้กำลังใจตัวเองว่าอ้าวเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งพบพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีบุญพอนะเห็นไหมมีโอกาสได้ฟังครูบาอาจารย์นี่ก็บุญของเราไม่เป็นไรเมื่อวานทำได้แค่นี้พรุ่งนี้เราพยายามทำดีกว่าวันนี้อีกไงถ้าเราคิดอย่างนี้นะโยมจะเกิดการพัฒนานะถ้าโยมไปเปรียบเทียบว่าโอ้ทำไมมันไม่สงบเหมือนเดิมเนี่ยมันจะเกิดอาการท้อแท้อย่างที่โยมเป็นเนี่ยนะเอาผลที่สุดก็โยมก็จะโอ้ยไม่ทำดีกว่าละนะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะนะเพราะนั้นเราต้องให้กำลังใจตัวเองว่าทำไปเถอะนะหรือไม่ยังว่าตั้งไว้เลยว่าเราจะนั่ง1ชั่วโมงเนี่ยนะสงบก็นั่งไม่สงบก็นั่งง่วงก็นั่งไม่ง่วงก็นั่งนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะมันจะเป็นมาตรฐานนะเป็นการฝึกนะการฝึกก็คือการฝืนใจตัวเองนะโยมนะถ้าเราตามใจตัวเองไม่เรียกว่าฝึกนะต้องฝืนใจตัวเองตลอดเวลานั่นแหละมันง่วงก็นั่งไม่ง่วงก็นั่งนะแต่การง่วงเนี่ยเราต้องแก้นะโยมนะหรือว่าการอย่างโยมฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งซ่านเนี่ยจริงๆเนี่ยเพราะเวลาเรานั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยเราดูที่ลมหายใจที่จะพงจมูกใช่ไหมล่ะพอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยสังเกตดูสติเราแรกๆเนี่ยมันจะเข้มแข็งนะสติเรามันจะสมบูรณ์นะพอสักพักนึงเนี่ยสติเรามันจะเกิดอาการล้าไปในตัวหรืออ่อนลงไปนะไอ้ตรงที่มันอ่อนนี่แหละใจเรามันเลยแวบออกไปมันแวบออกไปข้างนอกนั่นแหละที่มันคิดมันจะเป็นภาพก่อนนะโยมนะพวกเนี้ยเป็นภาพที่ปลายจมูกเรานี่แหละ
เนี่ยแล้วใจเจ้ากรรมเรานี่ก็ชอบเหลือเกินนะชอบไปดูนะพอไปดูปุ๊บมันก็ออกปากันออกไปข้างนอกแล้วมันก็เลยไปคิดนู่นคิดนี่เป็นฟุ้งซ่านอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละนะทีนี้วิธีเทคนิคก็คือดึงดึงกลับมานะก็ดึงก็คือเปลี่ยนเรื่องมันนั่นเองนะแทนที่เราจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรามาคิดเรื่องลมหายใจดีไหมเนี่ยสอนตัวเองอย่างเงี้ยนะคุยว่าเออเมื่อกี้เราคิดไปลำตะคองก็ดีคิดไปเที่ยวในเมืองโคราชก็ดีนะแล้วลองคิดมาดูว่าลมมันเข้าหรือลมมันออกดีไหมเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเท่านั้นเองโยมเปลี่ยนเรื่องคิดนะเรามาคิดว่าเออตอนนี้ลมหายใจเข้านะแล้วก็คิดอ๋อลมหายใจเข้าอ่านี่ลมหายใจออกแล้วก็เออรู้ว่าลมหายใจออกเนี่ยเปลี่ยนเรื่องคิดพอเปลี่ยนเรื่องคิดปุ๊บมันจะดึงจิตเข้ามาที่ลมหายใจพอจิตเรามาอยู่ในที่ตัวเราเนี่ยสติมันก็จะเริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่นะมันต้องดึงอย่างนี้บ่อยๆนะโยมนะเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนเนาะการหลุดออกไปก็ง่ายนะเพราะนั้นเราต้องขยันดึงนะพอรู้ตัวก็ดึงเข้ามาโยมนะต้องให้กำลังใจตัวเองนะรู้ตัวดีกว่าไม่รู้นะถ้าเรารู้ตัวแล้วก็อย่าไปโกรธตัวเองโอ้ทำไมต้องคิดอย่างที่โยมว่าน่ะเรานั่งสมาธิแท้ๆแต่ทำไมเราฟุ้งซ่านไปอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนั้นเราว่าตัวเองละใช่ไหมล่ะเราให้กำลังใจตัวเองเนี่ยโอ้รู้ตัวแล้วนี่ว่าเราฟุ้งซ่านกลับเข้ามาใหม่นะเรามาดูลมหายใจกันดีไหมเนี่ยให้กำลังใจเองนะเหมือนเราเล่นกับเด็กอะโยมงั้นน่ะอยากให้เด็กไปทางไหนเราค่อยๆพูดกับมันนะดึงมันมาเดี๋ยวก็มาเองแหละอันนี้คือเรื่องของใจส่วนเรื่องถ้าง่วงนอนนะโยมต้องเปลี่ยนนะต้องหาวิธีนะอาตมาเคยตอนสมัยปฏิบัติแรกๆเนี่ยคือลองใช้วิธีอันนี้เป็นวิธีเฉพาะอาตมานะจะลองโยมลองไปใช้ก็ได้นะถ้าง่วงนอนโยมลองกั้นลมหายใจนะหายใจเข้าให้มันเต็มปอดแล้วกั้นไว้นะกั้นไม่ให้มันออกอ่ะมันจะเกิดอาการอึดอัดใช่ไหมเวลาเราไม่ปล่อยเห็นไหมมันจะตื้อตื้อเต็มที่แล้วถึงปล่อยออกมานะพอปล่อยออกมาแล้วมันออกไปแล้วเราก็กั้นไม่ให้เข้าอีกนะเนี่ยเราทำอย่างนี้สัก3รอบนะก็เพื่ออะไรเพื่อเรียกสติกลับมานะง่วงนอนเนี่ยสังเกตดูว่าสติเราก็อ่อนเหมือนกันนะฟุ้งซ่านก็สติอ่อนง่วงนอนก็สติอ่อนนะแต่ฟุ้งซ่านเนี่ยเวลามันอ่อนเสร็จแล้วมันออกไปข้างนอกเขาเรียกฟุ้งซ่านแต่ถ้าง่วงนอนเนี่ยมันอ่อนแล้วมันหลบเข้าไปข้างในนะโยมเขาเรียกว่าง่วงนอนนะมันจะมี2อย่างนะออกไปข้างนอกเขาเรียกฟุ้งซ่านถ้าหลบไปข้างในหลบเข้าไปภวังค์ขจิตนายโยมมันก็จะง่วงนอนเนี่ยที่เราเห็นนี่แหละนะเพราะนั้นคือสติอ่อนทั้งคู่เพราะนั้นเราต้องเพิ่มสตินะการเพิ่มสติขณะง่วงนอนเราต้องกั้นลมหายใจนายโยมนะพอกั้นปุ๊บเนี่ยมันตื้อขึ้นมาเนี่ยนะมันจะมีสติขึ้นมานะโดยธรรมชาตินี่บอกว่ามันกลัวตายนะใจเราเนี่ยมันกลัวตายนะพอกลัวตายมันก็เข้ามาแล้วล่ะสตินะพอมันตั้งสติปุ๊บเนี่ยเอาละพอตั้งสติปุ๊บเราก็เริ่มมาดูลมหายใจเราใหม่นะพอเราทำอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนะมันก็จะผ่านไปได้โยมนะถ้าเราไม่ทำบ่อยๆมันก็จะไปติดแงกอยู่ตรงเนี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยโยมลองทำดูนะพยายามทำตรงนี้ดูแล้วโยมก็จะเข้าสมาธิเหมือนอย่างที่โยมเคยเป็นมานั้นได้นะไม่ยากนะเรื่องสมาธิถ้าเราเข้าใจวิธีนะสายหลุดไปแล้วเหรอหลุดไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดญาติโยมคนไหนนะก็มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติธรรมก็สามารถโทรเข้ามาได้นะขณะที่ว่ายังไม่มีสายอาตมาก็จะคุยต่อนะเมื่อกี้อาตมาคุยถึงเรื่องว่าการรักตัวกลัวตายนะเพราะนั้นการรักตัวเนี่ยเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะอันนี้คือเป็นคนที่มีปัญญานะคนปัญญามีปัญญาที่บอกเมื่อกี้ปัญญาระดับทั้งโลกก็มักจะไปหาสิ่งที่ว่าเป็นนันทนาการก็ดีนะการร้องเพลงการออกกำลังกายก็ดีนะหรือการท่องเที่ยวก็ดีนะเพื่อที่จะให้จิตใจของเราเนี่ยนะสดชื่นขึ้นมานะก็ถือว่านะได้กำไรชีวิตละนะทางโลกก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่พุทธเจ้าบอกว่ายังไม่ดีพอนะยังไม่มีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพดีพอนะแต่พุทธเจ้าลองแนะนำว่าเราลองมาหาความสงบดูซินะนะก็คือการเข้าสมาธินี่แหละโยมนะพอเราเข้าสมาธิปุ๊บเดี๋ยวสังเกตดูนะจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยโอ้โหนะเรามีพลังนะมีสายเข้ามาใหม่เนาะครับพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อสองรูปคือโยมปฏิบัติธรรมพุทโธนะคะจ้าสาธุจ้าตั้งแต่ตีสองถึงตีสี่นะคะโยมก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธค่ะจนพุทโธละเอียดทุกวันนะคะจ้าแต่ว่าโยมก็แผ่เมตตามีแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ต่างๆนะคะแต่พอเวลาเรานอนนะคะส่วนมากผีมันจะมาดูมาอะไรอย่างนี้นะคะเป็นวิญญาณมาดูหน้าดูตาแล้วเขาก็กลับนะคะหนูควรจะแผ่เมตตาบทไหนดีคะใครมาดูหน้าดูตาแล้วนะผีครับผีวิญญาณเอาวิญญาณมาดูนะ
จริงๆก็เขาอาจจะมาขอบคุณเราก็ได้นะเราคิดในทางที่ดีนะโยมนะเขาอาจจะมาขอบคุณที่เราแผ่เมตตาให้นะคือไม่ต้องตกใจนะโยมนะถึงเห็นพวกนั้นก็ไม่ต้องตกใจนะเขาก็ไม่สามารถนะเขาไม่สามารถวางละวางครับก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะโยมนะไม่ต้องกลัวนะโยมนะไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรหรอกนะ ทีนี้ก็แล้วก็คุยกันต่อเนาะทำมีสายแล้วก็ค่อยตัดข้าวนะ ก็พูดถึงการรักตัวอีกทีที่ว่าแนวทางพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเรารักตัวเราต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนะสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าแนะนำว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยก็คือความสงบใจนี่เองความสงบใจเราจะหาได้จากอะไรนะตัวนี้ก็สำคัญนะโยมนะบางคนก็ทางโลกเขาก็หาได้จากยาเสพติดนะโยมนะเห็นไหมเวลาเรากุ้มใจมากๆแล้วเห็นไหมกินเหล้าหรือให้มันอะไรให้เขาเรียกว่าฟิลมันขาดนะให้มันสลบเหมือบไปแล้วก็ไม่คิดอะไรเลยอย่างนี้คนอย่างนี้ก็มีนะโยมนะแต่พระเจ้าว่าในขั้นนั้นมันเป็นผลเสียนะผลเสียทางร่างกายก็ดีผลเสียทางด้านจิตใจก็ดีนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทำตามแนวทางพุทธเจ้าคือการทำสมาธินะโยมนะแล้วก็ทำง่ายด้วยนะสมาธิอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะอะไรมันมีกับเราอยู่แล้วนะลมหายใจเนี่ยเอาง่ายๆที่สุดนะภาวนาพุทโธที่ว่านี่แหละนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเงี้ยนะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วดูไปนะแล้วเสร็จแล้วก็ใจเราจะค่อยๆสงบขึ้นพอถึงสมาธิได้เนี่ยนั่นแหละใจเราเริ่มมีประสิทธิภาพสูงสุดนะเป็นจิตหรือว่าเป็นใจที่เหมาะควรแก่การงานมากนะใจที่มีความสงบอย่างนั้นนะไม่ว่าการงานทางโลกก็ดีการงานทางธรรมก็ดีนะต้องอาศัยพื้นฐานตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราคือหลวงพ่อสนองท่านมองเห็นว่าสมาธิเนี่ยจะต้องทำให้เป็นพื้นฐานก่อนนะเพราะมันเป็นพื้นฐานที่จะทำการงานต่อไปได้นะค่ะเป็นจิตที่เหมาะควรแก่การงานนะเมื่อจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยเราจะไปทางโลกนะสังเกตดูเราจะเอามาคิดอะไรก็ดีพิจารณาอะไรก็ดีนะหรือทำการงานอะไรก็ดีเนี่ยที่ว่าเรากำลังมีปัญหาเนี่ยมันจะสามารถเห็นนะเห็นในช่องทางการแก้ไขว่าเราควรจะทำอย่างไรต้นมันเป็นยังไงนะกลางมันเป็นยังไงปลายมันเป็นยังไงมันเริ่มตรงไหนแล้วมันจะไปจบตรงไหนนะมันจะค่อยๆพิจารณาไปแล้วเราก็จะเห็นทางออกนะเห็นทางออกโอ้ปัญหาเนี่ยมันแค่นี้เองนะเราก็จะแก้ไขได้นะฮะนี่เป็นประโยชน์ในการชีวิตประจำวันนะอาตมาสอนคนที่เยอรมันก็มักจะสอนอย่างนี้นะเอาไปใช้ตัวนี้ก่อนนะหรือนักปฏิบัติเนี่ยนะนักปฏิบัติก็ต้องทำสมาธิก่อนนะพอเราทำสมาธิปุ๊บนะใจเราสงบแล้วสังเกตดูนะมันมีสตินะมันมีสติตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากนะที่จะเป็นตัวเริ่มต้นเข้าสู่วิปัสสนานะถ้าเราไม่มีสติการเดินวิปัสสนาค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะเพราะมันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยใจเราเนี่ยนะมันแกว่งไปแกว่งมานะยกตัวอย่างเช่นเหมือนเราจะพิจารณาผ้าสักผืนหนึ่งนะผ้าสักผืนหนึ่งเนี่ยผ้าเช็ดหน้าเราเนี่ยนะมันเป็นลาย2หรือลาย3ไม่ค่ะว่าลายได้นะลายเส้นที่เข้ามาทอเนี่ยมันก็มีนะลาย1ก็มีลาย2ก็มีลาย3ก็มีนะหรือลายอย่างอื่นทีนี้เนี่ยถ้าผ้าเนี่ยเราต้องการดูรายละเอียดของผ้าว่าเป็นลาย1ลาย2ลาย3เราจะทำยังไงสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือการจับผ้าไว้ก่อนนะการจับผ้าขึงไว้เนี่ยนิ่งๆให้มันนิ่งๆเนี่ยนะอันนั้นคือสิ่งที่ควรจะทำนะพอเราจับผ้าขึงนิ่งๆต่อไปก็คือแล้วก็ใช้ตาเรานะจ้องลงไปนะพิจารณาดูว่ามันเป็นลาย1และลาย2ถ้ามันเส้นข้ามเส้นเส้น1ยกข้ามเส้น1ก็เป็นลาย1ถ้าเส้น1ข้ามไป2เส้นนี่ก็เป็นลาย2นะหรือถ้าเกิดเส้น1ข้ามไป3เส้นก็เป็นลาย3นะก็คือเป็นอ๋อเราก็จะรู้ว่าผ้าผืนนี้ทอด้วยลายอะไรนะเกิดมันเส้น1ข้ามเส้น1อ๋อมันเป็นผ้าลายอะไรทอลาย1นะเราก็จะเริ่มรู้คนที่จะรู้ตรงนี้ได้ผ้าต้องนิ่งเราถึงจะจ้องได้ผ้าที่นิ่งเปรียบเสมือนสมาธิส่วนที่ตาที่จ้องเปรียบเสมือนวิปัสสนาในการดูรายละเอียดนั้นเพราะนั้นเราจึงเข้าใจว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าลาย1หรือลาย2ลาย3เราก็จะหายสงสัยตรงนั้นเองการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะโยมนะเราจะต้องมีความสงบก่อนพอใจเรามีความสงบมันจะมีสตินะพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตัวทำให้ปัญญาทำงานที่สุดตัวสติกับตัวปัญญาคนละตัวก็จริงแต่อาศัยกันนะอาศัยกันถ้าไม่มีสตินะไม่มีปัญญานะถ้าไม่มีปัญญาก็ไม่มีสติเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะต้องทำฐานให้ดีก็คือความสงบนะ
จที่มันมีสมาธิเนี่ยมันเป็นใจที่เหมาะควรแก่การงานที่สุดนะครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่พูดเป็นใจที่เหมาะควรถึงควรแก่การทำงานของใจนะเพราะนั้นเราก็เอาตรงนี้แหละนะมาต่อยอดนะโดยการที่ว่าหายใจเราเป็นสมาธิก่อนนะพอเป็นสมาธิแล้วก็ถอยมานิดนึงนะถ้าเราตรงนิ่งอยู่ในสมาธินั่นแหละมันไม่เกิดปัญญาหรอกนะมันทำอะไรไม่ได้นะมันก็จะซื่อเกิดความสบายอยู่ตรงนั้นแหละนะเพราะนี้เนี่ยเราต้องถอนออกมานิดนึงนะพอเราถอนออกมานิดนึงเนี่ยสังเกตดูนะสมองเราจะเริ่มโลดแล่นได้นะจิตเราสามารถเริ่มทำงานได้นะพอใจเราหรือจิตเราเริ่มทำงานได้เราก็นั่นแหละให้เขาทำงานโดยการพิจารณาลงไปพิจารณาอะไรล่ะก็พิจารณากายนี่ก่อนนะเพราะชีวิตคนเรามันมีกายกับใจแค่นั้นเองสองอย่างนะต้องพิจารณากายก่อนพอเราพิจารณากายนะอันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดนะพิจารณากายให้มันเข้าใจเข้าใจนะพอพิจารณากายเข้าใจแล้วเนี่ยโยมนะมันไม่สงสัยพอมันไม่สงสัยปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ห่วงกายเรานะการยึดมั่นถือมั่นในกายของเรามันจะเริ่มเบาขึ้นนะเพราะมันเข้าใจแล้วอะไรเป็นอะไรนะก็คือพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะพอเข้าใจว่ากายของเราเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยมันไม่รู้จะไปเอาอะไรนะพอเข้าใจการวางเรื่องของกายก็จะเกิดขึ้นนะเมื่อวางกายได้แล้วนะต่อไปมันก็เหลืออีกอันคือใจนั่นเองนะคือตัวของมันนั่นแหละที่ชอบยึดตัวเองนะแล้วก็ไปพิจารณาอีกนะพิจารณาอีกพอพิจารณาเข้าใจของใจแล้วเนี่ยหลวงพ่อสนองบอกอาตมาว่าแล้วท่านจะเอาอะไรอีกล่ะมันจบตรงนี้นะจบตรงที่เราเข้าใจเรื่องของกายแล้วก็ใจชีวิตทั้งชีวิตเข้าใจสองอย่างนี้แล้วเนี่ยจบนะถ้าชีวิตเราเนี่ยยังไม่เข้าใจทั้งสองอย่างเนี่ยไม่จบนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมต้องไปแนวนี้นะถ้าเราเข้าใจแนวนี้แล้วเนี่ยจบง่ายนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในนี้เราก็จะเขวไปเขวมาอย่างที่เห็นนี่แหละนะแต่ก็มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะถ้าเราเข้าใจนะก็เขาถึงบอกว่าต้องอาศัยครูบาอาจารย์คอยชี้แนะคอยชี้บอกตลอดเวลาเพราะว่าเราก็เหมือนคนเดินทางใหม่ๆอ่ะนะเมื่อเราเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยเราไม่เคยเดินทางไปเลยแล้วก็ต้องถามผู้รู้นะไปถึงตรงนั้นมันจะเป็นยังไงไปถึงตรงนี้มันจะเป็นยังไงไปถึงตรงนั้นเขาเรียกว่า200หรือ300เนี่ยเขาเรียกนครสวรรค์อย่างเงี้ยก็ต้องถามผู้รู้นะหรือผู้ที่เคยผ่านเส้นนั้นมาเขาก็จะบอกเราเป็นระยะไปจากนครสวรรค์ก็จะเป็นจังหวัดนี้จากจังหวัดนี้ก็จะเป็นจังหวัดนี้แล้วเราก็จะไปถึงเชียงใหม่ได้นะตามที่คนที่เขาเคยผ่านเพราะนั้นการสิ่งที่การปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีใครเคยไปนะมันก็มีแต่ครูบาอาจารย์ที่เคยไปเคยปฏิบัติกันก็คือคนที่รู้คนแรกก็คือพุทธเจ้าเรานั่นเองนะพุทธเจ้าท่านรู้ท่านก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็นำวิธีเนี่ยนะหรือหลักการทั้งหลายเนี่ยมาบอกต่อกันมาเนี่ยพระสงฆ์เราก็ค่อยๆรับจากพระพุทธเจ้าเรามาเนี่ยต่อกันมาเรื่อยๆจนมาถึงหลวงพ่อเราก็คือหลวงพ่อสนองเนี่ยก็แตกสายกันไปนะก็มีสายอื่นสายนู่นสายนี่เยอะแยะไปหมดนะแต่เราก็พูดสายเราก็คือว่าก็มาจนถึงหลวงพ่อสนองนะมาถึงหลวงพ่อสนองหลวงพ่อสนองก็มาสอนพวกเราอย่างที่เราเป็นนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าโอ้หลวงพ่อท่านทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราก็เดินตามท่านตินะมันง่ายนะดีกว่าเราไปคิดใหม่นะถ้าคิดใหม่นะโอ้โหปวดหัวเลยนะมีเยอะนะที่ว่าไปคิดกันใหม่ๆนะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะอันนั้นมันเป็นวิธีเฉพาะบุคคลนะเป็นวิธีเฉพาะบุคคลคือท่านทำได้ของท่านนะเราไม่เถียงนะแต่มันเป็นคนเดียวที่ทำได้ถ้าเราจะไปทำตามท่านเนี่ยมันก็ยากนะสู้เราเอาวิธีกลางๆหรือวิธีทั่วไปที่เขาทำกันดีกว่านะถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะมันจะดีนะ ครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมนันเจริญพรจ้าโยมเจริญพรจ้าค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ทั้งสองโลกค่ะสาธุก็โยมมีปัญหาที่จะถามนะคะว่าคือโยมอ่ะปฏิบัติโยมชอบเดินจงกรมค่ะแต่แข้งขาไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็เวลานั่งนะคะโยมไม่ถนัดทางพิจารณากายอสุภะเลยค่ะทั้งที่โยมเนี่ยเคยดูนะคะดูรูปคนตายด้วยสึนามิรถชนอะไรต่ออะไรแต่ว่าเวลาโยมทำสมาธิตอนหลังๆเนี่ยพอโยมพิจารณาอสุภะบ่อยๆแล้วเหมือนกับว่ามันไม่ได้ใจมันไม่สงบแม้อะไรเลยโยมก็เลยตัดบอกตัวเองว่ากลับมาที่ลมหายใจเหมือนเดิมแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าเวลาโยมปฏิบัติเหมือนเดิมนิ่งแล้วเนี่ยถ้าวันไหนโยมปฏิบัติมากๆเนี่ยโยมมักจะเห็นคน
เห็นคนที่ตายอะนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มาให้เราเห็นแบบว่าน่าเกลียดน่ากลัวแต่ส่วนมากจะเห็นข้างหลังโยมก็เลยอธิษฐานว่าขออย่าให้เห็นเลยแล้วโยมก็ไม่เห็นเลยค่ะที่พอไม่เห็นเลยถ้าโยมปฏิบัตินิ่งๆแล้วกวดน้ำเช้าเย็นเมื่อไหร่โยมจะเห็นคนที่ตายในฝันนะคะอย่างเช่นเมื่อสองสามวันนี้โยมจะเห็นกงก็คือปู่นะคะเขาตายไปนานละ20 กว่าปีแล้วก็เขาก็มาแล้วทีนี้โยมก็ชวนเขาบอกว่านอนนี่สินอนนี่สิอยากให้เขานอนแต่ว่าบ้านนั้นมันเป็นพื้นดินนะคะแต่โยมว่าเป็นบ้านโยมจะไม่มีรั้วไม่มีอะไรเลยทีนี้เขาก็เหมือนกับไม่กล้าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาไปนอนที่สะพานทีนี้โยมก็พยายามปูผ้ามันก็เหมือนจะเป็นผ้าห่มสมัยโบราณสีเทาๆขาดๆลุ่งๆขี้งอ่ะทีนี้โยมปูแล้วปูไม่ได้เขาก็เลยปูแล้วเขาก็เอาเกงจีนอ่ะมันเป็นคล้ายๆสีเหมือนผ้าดิบบางๆแล้วก็มีเลือดมีอะไรติดๆนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมานั่งร้องไห้โยมก็เลยเหมือนจะถามจะบอกอะไรโยมโยมก็เลยบอกว่าพูดสิตั้งสติอะไรนะอะไรนะโยมโยมก็พยายามให้เขาพูดแล้วสักพักจะมีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งท่าทางเขาก็ดูน่านับถือเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขามานอนที่นี่นะกลับไปเขาต้องโดนตีแล้วทีนี้โยมก็บอกว่าอ้าวแล้วกลับดึกอย่างนี้โดนตีไหมเขาบอกไม่รู้โยมรู้เลยทันทีว่าอ้อนี่คือเป็นยานโยมก็เลยรีบหันหลังกลับไปแต่ภาพมันมืดเลยค่ะเพราะว่าสองลูกของโยมอ่ะเขาก็เดินหายมืดไปเลยโยมก็ตะโกนตามหลังว่าโกงค่าโกงค่าที่อุทิศบุญไปให้แม่ได้รับไหมคะแต่ว่าโยมไม่ติดต่ออะไรไม่ได้แล้วโยมจะเป็นอย่างเงี้ยคนนั้นคนนี้รู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งโยมจะแก้ไขยังไงคะก็ไม่ต้องแก้อะไรโยมเพราะอะไรเพราะว่าคนโบราณเขาว่าเราเห็นผีก็ดีฝันเห็นผีอะไรก็ดีนะตามที่เขาคุยนะคือเขามาขอส่วนบุญแค่นั้นเองเขาถือว่าเรามีบุญนะโยมนะโยมปฏิบัติธรรมนั่นแหละบุญเกิดจากการปฏิบัติธรรมของเรานะพอเราปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยผีพวกนี้เขาก็หรือว่าญาติของเราในอดีตเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออญาติเรานี่เหมือนทางโลกอ่ะเหมือนว่าคนเรารวยแล้วเนี่ยเออญาติเรารวยแล้วเราอย่าไปขอเงินเขาสักหน่อยนึงนะอะไรเงี้ยเขาก็มาขอนะแต่ว่าผีเนี่ยเขามาเห็นว่าเรามีบุญเยอะเขาอาจจะมาขอบุญเรากับเรานั่นแหละนะแต่ทีนี้มันคุยกันไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามันอยู่คนละภพนะก็เขาอาจจะแสดงตัวให้เราดูนิดหน่อยทีนี้ถ้าเราไปกลัวหรือว่าเราไปอันนั้นแล้วเนี่ยญาติของเราก็จะเสียใจโยมนะเพราะถ้าสู้เราเอาถ้าเรารู้เราเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็แผ่เมตตาอย่างเดียวนั่นแหละนะทำสังฆทานก็ได้ส่วนมากจะแผ่เมตตาจะดีเพราะว่าจิตเราสงบตอนนั้นนะแล้วก็แผ่ให้เขาเพราะเขาต้องการส่วนบุญนั่นเองเพราะเขาคิดว่าถ้ามาขอเราเนี่ยได้แน่ๆนะถ้าไปขอคนอื่นไม่แน่เพราะคนอื่นเขายังไม่มีบุญนะพอเรามีบุญเนี่ยบุญเกิดจากความสงบใจที่โยมทำนั่นแหละนะมันก็เลยเขาก็เลยมาขอโดยการปรากฏตัวนะการปรากฏตัวเป็นการขอชนิดหนึ่งนะโยมนะเราแผ่ให้เขาเถอะนะเราอย่าไปกลัวเขานะอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างโกงก็ดีอะไรก็ดีนะเขาเห็นว่าเรามีบุญที่จะแผ่เขาได้เขาก็เลยมาปรากฏตัวนะเพราะนั้นเมื่อปรากฏตัวแล้วนะถ้าเราแผ่เขาเขาก็จะยิ้มย่องผ่องใสนะเขาก็จะได้อิ่มเอิบในบุญที่เราแผ่ให้แต่ถ้าเรากลัวแล้วเราไม่ได้แผ่แล้วทำไปอย่างอื่นไปคิดว่าอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องร้ายสำหรับเราไม่เกิดอาการแบ่งให้เนี่ยเขาก็จะเสียใจกลับไปนะโยมนะเพราะว่าญาติของเราแต่ละคนเขาต้องรอนะหาเหมือนเราไปขอนะโยมจะไปขอกับคนที่ไม่มีเงินเหรอเพราะมันต้องไปขอกับคนที่มีเงินนะผีก็เหมือนกันเขาก็รู้ว่าใครมีบุญไม่มีบุญเนี่ยนะเขามีบุญอะไรมันจะเกิดอาการแสงสว่างนะคนที่มีบุญสังเกตมันจะมีแสงสว่างออกจากตัวนะเขาเรียกพลังบุญนั่นเองนะคนมีบาปหล่ะมันก็มีพลังบาปเหมือนกันมันก็มีแสงออกเหมือนกันนะเพราะนี่ผีพวกนี้เขาก็จะมองเห็นสิ่งนี้นะโอ้เห็นใสๆมาแล้วเนี่ยนั่นแสดงคนมีบุญมาแล้วและเป็นญาติของเราด้วยเนี่ยเขาก็อยากจะมาขอเรานั่นเองนะนายโยมอย่าไปกลัวนะโยมนะแผ่เขาเถอะนะทำจิตใจให้สงบแล้วก็แผ่ไปจนกว่ามันจะหายไปเองนั่นแหละถึงจะมาปรากฏก็แสดงว่าเขายังไม่พอนะบางทีเขาอาจจะมีกรรมหนักนะอาจจะมาตั้ง2รอบ3รอบ4รอบ5รอบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนจนมากๆไม่มีจะกินอย่างเงี้ยโยมนะก็มาบ่อยหน่อยนะคนที่เขาพอมีจะกินได้เขาก็มาไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะเพราะนั้นเนี่ยเขามาแล้วก็ให้เขาไปซะนะมันไม่เขาไม่ทำอะไรเราหรอกเลยนะเรื่องการเห็นพวกเนี้ยไม่ทำอะไรนะไม่มีพลังที่จะมาสามารถทำอะไรเราได้นะไม่กลัวละค่ะไม่ต้องกลัวเขาหรอกนะโยมนะแผ่ไปเลยพยายามแผ่ไปถ้าเป็นคนที่ไม่โยมไม่รู้จักอะโยมจะกลัวค่ะเพราะคนไม่รู้จักอาจจะเป็นญาติอดีตชาติแล้วก็ดีโยมเพราะโยมจะเอาแค่ว่าเราไม่ได้เกิดมาแค่ชาติเดียวนะไม่ใช่เกิดมาแค่ชาตินี้ไม่เคยเจอเกิดแค่ว่ามันรู้จักแค่มีโกงคนนี้แต่ชาติที่แล้วล่ะ
แล้วชาติตดก่อนๆนู้นน่ะเราเกิดมาเนี่ยนับพบนับชาติไม่ได้เพราะผีพวกนี้เขาก็จะอาศัยญาติเท่านั้นในการขอส่วนบุญส่วนกุศลอาจจะเป็นชาติที่20ปี20ข้าชาติที่20ที่แล้วก็ได้ใช่ไหมล่ะชาติที่ไหนก็ได้ตอนนั้นญาติของเราเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดพุทธเจ้าก็เกิดบอกว่าเนี่ยบนโลกนี้แล้วเนี่ยถ้าเราจะนับญาติแล้วเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยโยมอย่าไม่ได้จักถือว่าเราญาติเราทั้งภูมิใจแล้วก็ใจเราก็บานนะโยมนะแต่ถ้าโยมไปห่อเหี่ยวอู้นั่นไม่ใช่ญาติเราสงสัยมาหลอกเราสิแล้วเนี่ยใจเราก็จะเกิดอาการห่อเหี่ยวนะเออเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่านะแต่จริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าคือญาติเรานั่นแหละโยมใจโยมกลัวค่ะไม่ต้องกลัวจ้ะไม่ต้องกลัวเนาะตอนนี้รู้แล้วนะว่าไม่ต้องกลัวนะแผ่ไปเลยนะอย่าวิ่งมาเท่าไหร่ก็แผ่ไปเท่านั้นนะโยมนะเออแผ่ถ้าไม่ทันก็ญาติเราทั้งหลายขอให้มารับก็แล้วกันอย่างเงี้ยตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้คดย้ายขึ้นไปสู่ภพภูมิที่สูงภพภูมิที่ดีอย่างเงี้ยเขาจะดีใจกับเราโยมนะก็จะยิ้มย่องปองใสว่าโอ้ญาติเรานี่สามารถช่วยเราได้นะครับนะเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยเขาคนครับอาจารย์คะจ้าจ้าโยมโยมขอถามอีกหนึ่งเรื่องแล้วขอฟังทางวิทย์โทรทัศน์นะคะจ้าแล้วเราจะทำยังไงดีในเมื่อว่าเราปฏิบัติเนี่ยถ้าทางอสุภะเนี่ยโยมไม่เห็นแน่นอนค่ะแล้วเราจะเลื่อนระดับขั้นของเราได้อย่างไรคะเพราะว่าโยมสวดมนต์ครึ่งชั่วโมงบางทีก็มากกว่าครึ่งชั่วโมงเกือบหนึ่งชั่วโมงก็มีแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะเพราะโยมไม่ค่อยได้ไปไหนละค่ะโยมไปไหนเองไม่ค่อยได้อะค่ะแล้วก็ไม่ต้องพิจารณาอสุภะสิโยมไม่ต้องพิจารณาสุภาพก็ได้เพราะกรรมฐานมันมีตั้งเยอะนะเราไปใช้กองอื่นก็ได้นะกองกายคตาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องให้มันเละมันเน่าอสุภาพกรรมฐานไหมครับว่ามันเราพิจารณาเป็นซากศพใช่ไหมล่ะมันเละมันเน่ามันอย่างนั้นคือเราคือพื้นฐานจิตเราอาจจะไม่ชอบเรื่องความสกปรกอะโยมพอเราไปพิจารณางั้นก็เหมือนซ้ำเติมมันก็ยิ่งขยับขยแยงเกิดอาการที่ไม่ยอมรับเราลองเปลี่ยนดินะเปลี่ยนเป็นกายคตาไหมครับว่าเรามาเปลี่ยนเป็นการพิจารณาเรื่องสู่ไม่ต้องสู่พระไตรไม่ต้องสู่อสุภะให้พิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์ดีกว่าเวลาจิตยมสงบนะยมพิจารณาเป็นพระไตรลักษณ์พระไตรลักษณ์เนี่ยจะไม่เน่าเฟะนะเพียงแต่เราต้องพิจารณาว่ามันเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเปลี่ยนให้หายไปแค่นั้นเองนะอันนี้จังทุกครั้งนะตามไม่เที่ยงแท้แน่นอนเงี้ยแต่เรื่องของอสุภะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกรรมฐานทำให้เกิดสมาธิเท่านั้นเองนะแต่เขาจะไปต่อยอดเวลามันเกิดอสุภะจริงๆเขาจะไปต่อยอดด้วยพัฒไตรลักษณ์นั่นเองทีนี้เราไม่ต้องพิจารณาไอ้ที่มันเละๆหรอกเราพิจารณาว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงแค่ว่าอย่างเงี้ยฮะผมจากขาวเป็นจากดำเป็นขาวเนี่ยมันงอกอย่างเงี้ยเอาแค่นี้พอจางๆนั้นเข้าทางโยมอะค่ะเพราะว่าโยมเนี่ยพอเวลาโยมเข้าสมาธิอ่ะเวลามีการเจ็บป่วยปวดหัวเข่าที่ผ่าหรือว่าปวดหลังหรืออะไรเนี่ยโยมมักจะชอบพิจารณาอสุภะพิจารณาพระไตรลักษณ์ที่ว่าผมนี่มันก็งอกแล้วมันก็ร่วงฟันมันถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นแหละโยมเหมือนโยมจะได้แต่อสุภะไม่ได้แน่นอนเราก็ไม่ต้องไปพิจารณาว่าผมเราเนี่ยไม่อาบไม่สระแล้วมันจะเหม็นจะนะเราไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาจิตเรามันไม่ค่อยยอมนะแล้วพิจารณาจากขาวเป็นดำจากดำจากดำเป็นขาวแล้วต่อไปมันก็ร่วงก็หล่นแล้วก็มันหลุดหายไปเป็นดินเป็นทรายให้อย่างนี้ดีกว่าแล้วใจเราจะยอมสาธุค่ะน่าโยมชอบเป็นแบบนั้นนะคะจ้าก็เอาตรงนี้แหละเพราะกรรมฐานมีทั้ง40กองโยมไม่จำเป็นต้องไปอยู่กองเดียวหรอกนะเพราะแต่ละคนจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันโยมเราไปฟังคุณนุ้นเขาว่าพิจารณาอสุภะดีมันดีสำหรับคนที่เขาพิจารณาแต่มันไม่ได้เหมาะสำหรับเราเหมือนยาเนี่ยโยมเห็นไหมมันยามันทำไมมีหลายขนาดอะยาแก้ปวดมันมีหลายขนาดนะเห็นไหมแอสไพรินมั่งพาราเซตามอลมั่งและยาอย่างอื่นอีกใช่ไหมเยอะแยะไปหมดแต่ละคนก็ถูกไม่เหมือนกันนะโยมนะบางคนก็อาจจะถูกกับพาราใช่ไหมบางคนก็อาจถูกแอสไพรินอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าไอ้คนที่กินพาราเซตามอลก็พาราเซตามอลดีที่สุดมันก็ไม่ใช่นะมันดีสำหรับเขาเราคิดอย่างนี้นะแต่ของเราก็ต้องหาสูตรของเราเนี่ยสูตรสำเร็จสำหรับเราเนี่ยโยมลองเปลี่ยนไปพิจารณาพระไตรลักษณ์ดูซิเข้าใจไหมล่ะเอาไตรลักษณ์ดีกว่าโยมถูกกับพระไตรลักษณ์กันถูกกับไตรลักษณ์เอาพระไตรลักษณ์เลยพระไตรลักษณ์เนี่ยสุดยอดกว่าสุดยอดกว่าการเละกันเทะอย่างนั้นนะที่มันเน่ามันอะไรมันเป็นแค่สมถะนะโยมนะแต่ถ้าเกิดขึ้นพระไตรลักษณ์นั่นเนี่ยมันเป็นวิปัสสนาซึ่งสูงกว่านะ
แต่ถ้าคนที่เขาเดิน อสุภะเนี่ยเขาก็จะสามารถต่อด้วยวิปัสสนาได้โดยการเอาไปพิจารณาตอนที่ว่ามันเป็นพระไตรลักษณ์ต่อจากการที่ว่ามันเน่ามันเละนั่นแหละนะอันนั้นคือใจหรือว่าจิตเขาถูกกันอย่างนั้นนะแต่ในเมื่อเราไม่ถูกอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องไปตามเขาหรอกเนาะค่ะเอาพระไตรลักษณ์นั่นแหละถูกต้องที่สุดแล้วแหละและก็ดีที่สุดด้วยฟังทั้งกรรมฐานจ้ะขอบคุณพระคุณจ้ะจ้ะเจริญพรนายโยมก็นี่แหละนะการปฏิบัตินะบางครั้งเราก็ต้องหาสูตรสำหรับตัวเองนะบางคนเนี่ยไปฟังคนอื่นเขามากนะมันก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะการปฏิบัติดีทั้งนั้นแต่มันจะถูกกับเราหรือไม่เนี่ยมันต้องหาถ้าเราหาสูตรสำหรับเราได้แล้วนะคือจริตที่มันถูกกับเราได้เนี่ยมันก็จะเจริญก้าวหน้านะยิ่งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยแต่การฟังเนี่ยมันก็ดีเพื่อเป็นตัวอย่างนะเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นกำลังใจแล้วว่าเออนี่เห็นไหมไม่ใช่มีเราปฏิบัติคนเดียวเห็นไหมครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติท่านก็มีโอกาสอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาที่จะปฏิบัตินะไม่ท้อไม่ถอยถึงจะเจออุปสรรคเห็นไหมครูบาอาจารย์องค์นั้นเจอขนาดนั้นท่านยังผ่านได้อย่างเงี้ยเอาเป็นตัวอย่างนะเป็นกำลังใจให้เรานะวันนี้ถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นได้นะนี่แหละความเจริญจะเกิดขึ้นนะมีสายเข้ามาใหม่เนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากลำปางครับจากโยมประนอมเจริญพรใจโยมเจริญพรใจโยมค่ะหลวงพ่อคะมีคำถาม2คำถามค่ะว่ามาเลยค่ะคำถามแรกค่ะไหว้พระโสดาค่ะเราต้องกราบกี่ครั้งคะไหว้พระโสดาในเพศคารวาสค่ะไหว้พระโสดาค่ะในเพศคารวาสค่ะก็ไหว้แล้วต้องกราบกี่ครั้งคะก็ปกติแล้วก็กราบกัน3ครั้งเพราะพระธรรมสงฆ์นะโยมพระโสดาก็อยู่ในพระสงฆ์นั่นแหละอ๋อในเพศคารวาสนะคะไม่มีปัญหาโยมมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจ้ะกราบ3ครั้งจ้ะกราบ3ครั้งก็โดยธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นน่ะโยมจะกราบ5ครั้ง10ครั้งก็ไม่มีปัญหานะโยมนะถ้าโยมขยันกราบนะไม่มีมาตรฐานบอกแล้วว่าพระโสดาบันต้องกราบ3ครั้งพระอาสกิทาต้อง4ครั้งไม่มีนะโยมไม่มีสูตรอย่างงี้นะอยู่ที่จิตใจเราน่ะอาตมาไปอินเดียเห็นมั้ยพระอินเดียมันกราบตั้งแต่เช้ายันเย็นนะโยมไม่มีประมาณนะโยมนะแล้วแต่ความศรัทธาโยมจะกราบ5ครั้ง9ครั้ง108ครั้ง1,800อะไรก็แล้วแต่เราไม่มีปัญหาหรอกแต่เราคิดว่าอะไรมันเหมาะสมสำหรับเราก็พอนะคนทั่วไปเขาก็จะเอาแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมันรวมอยู่ในนั้นแล้วนะเนาะไม่ต้องไปสงสัยเนาะกราบไปเถอะสายเลือดนี่หมายถึงพ่อแม่หนูลูกสามีไม่ใช่ใช่ไหมคะหลวงพ่อใครนะสายเลือดค่ะสายเลือดก็คือพ่อแม่เรานี่แหละคำว่าสายเลือดก็คือนับขึ้นไปข้างบนก็พ่อแม่เราปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดนับขึ้นไปข้างบนนะส่วนนับไปลงไปข้างล่างก็คือลูกเราหลานเลนหลนแล้วเนี่ยนับไปทางซ้ายทางขวาก็คือพี่ป้าน้าอาเรานี่แหละที่เกิดในพ่อแม่เดียวกันหรือว่าเกิดในตระกูลเดียวกันเนี่ยเขาเรียกสายโลหิตกันเข้าใจไหมแต่พี่สะใภ้ก็ดีเขยก็ดีอย่างเงี้ยสามีเราเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันเข้าใจไหมค่ะเข้าใจที่สามค่ะเสือนอนหนุนหลังเท้าใกล้จะหมดกรรมมันกรรมชาตินี้หรือชาติไหนคะหลวงพ่ออะไรนะเสือนอนหนุนหลังเท้าค่ะเสือนอนหนุนหลังเท้าชาตินี้หรือมันเป็นอะไรเป็นสุภาษิตหรือเป็นอะไรเอ่ยอ๋อคือหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันนะคะท่านพูดไว้อย่างนี้ค่ะถ้าใครฝันเห็นเสือนอนหนุนหลังเท้าแล้วเอาหัวมาถูหลังเท้าใกล้จะหมดกรรมมันหมดชาติไหนคะกรรมอาจารย์มาก็ไม่เข้าใจนะโยมเนาะกรรมมันไม่กรรมมันหมดชาติไหนเหรอก็มันก็ไม่มีกิโลชั่งเหมือนกันนะโยมนะมันไม่มีกิโลชั่งหรอกก็ทำไปเรื่อยๆนั่นแหละเข้าสู่พระอรหันต์เมื่อไหร่ก็หมดชาตินั้นนะโยมเอ้ยถ้าสำเร็จอรหันต์ก็ชาติสุดท้ายแล้วแหละก็คือหมดกันชาตินั้นแหละเพราะพระอรหันต์เนี่ยจะริ่มจิตสุดท้ายที่ดับลงแล้วเนี่ยก็ไม่มีต่ออยู่แล้วก็คือจบกันตรงนั้นแต่ตราบใดที่เรายังไม่เข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ถึงจะริ่มจิตสุดท้ายมันก็ยังมีกรรมอยู่โยมไม่มีคำว่าหมดหรอกยิ่งเราเป็นปุถุชนเนี่ยพุทธเจ้าเคยบอกว่าเรายังมองไม่เห็นต้นแล้วก็ไม่เห็นปลายเลยนะนี่ขายานพุทธเจ้าในไกลขนาดไหนก็ยังมองไม่เห็นต้นไม่เห็นปลายวัฏสงสารนี้เลยก็คือแสดงว่ามันเป็นวงกลมโยมไม่มีคำว่าจบหรอกถ้าตราบใดที่เราไม่ปฏิบัติถึงจุดที่มันจะหลุดออกไปได้เนี่ยยังไงก็ต้องวนแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีด้วยว่าเราจะต้องกี่ชาติเนี่ยมันไม่มีอโยม
แต่เราต้องตกกระแสพระตกกระแสพระนิพพานก่อนอย่างพระโสดาบันเนี่ยเขากำหนดได้เลยว่าโสดาบันโสดาบันเบื้องต้นเนี่ย7ชาติถึงจะหมดอย่างเงี้ยอันนี้คือเขากำหนดได้แล้วนะพระส่วนพระอรหันต์ก็คือชาตินี้แหละจบจะเลี่ยมจิตสุดท้ายจบเมื่อไหร่ก็จบกันเมื่อนั้นแต่ปุถุชนอย่างเราเนี่ยกำหนดไม่ได้โยมกำหนดไม่ได้มีอย่างเดียวคือโยมต้องขยันปฏิบัติเพื่อให้มันเบาลงไปพาไปตกกระแสพระนิพพานปุ๊บปฏิบัติได้สำเร็จอรหันต์ปุ๊บนั่นแหละโยมจะรู้เลยว่ามันหมดชาตินี้แหละอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่ถ้าอะไรยังไม่ตกกันนี่นะกำหนดไม่ได้หรอกเราก็ต้องทำของเราไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโยมเอ้ยเกิดแล้วก็ทำนะเกิดแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าทำไปทำด้านดีเนี่ยโอกาสที่มันจะสั้นลงเนี่ยมันก็มีเรื่อยๆแต่มันบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะแต่ให้รู้ว่ามันสั้นลงมาเรื่อยๆแล้วล่ะถ้าเราทำความดีก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีพิจารณาธรรมก็ดีอย่างที่บอกอะทำแนวทางพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเรารู้เพียงแต่ว่ามันสั้นเข้ามาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าจะสั้นขนาดไหนนะเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าสั้นอีก3ชาติ10ชาติอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ได้แต่รู้ว่าสั้นเข้ามาละเหมือนระยะทางอะโยมนะเหมือนยังโยมอยู่ที่ลำปางเนี่ยเดินทางนะจากกรุงเทพไปลำปางเนี่ยเราไม่รู้กี่พันก้าวแต่เมื่อเริ่ม1ก้าวที่1เรารู้ว่าระยะทางเราสั้นเป็น1ก้าวแล้วถูกมั้ยแต่เราไม่รู้ว่าจะถึงลำปางเนี่ยมันกี่ก้าวอันนี้ยังมีจุดหมายนะแต่ว่าเดินทางชีวิตมันไม่มีจุดหมายโยมชีวิตนี้จบไปเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเราทำความดีเราย่อมรู้ว่านั่นมันเริ่มภพชาติเราเริ่มย่นไปเรื่อยๆแล้วแต่ถ้าเราทำความชั่วล่ะภพสั้นเราก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแค่นั้นเองเพราะนั้นเราต้องเราจะเอาว่าเราจะต้องการสั้นหรือต้องการยาวล่ะถ้าต้องการสั้นโยมก็ต้องทำนี่แหละทางด้านธรรมะเนี่ยปฏิบัติทำไปทำรักษาศีลไปให้ทานไปภาวนาไปอย่างเงี้ยโยมตัวนี้จะทำให้เราสั้นนะแต่ถ้าเกิดจะโยมคิดว่าใจอยากให้มันยาวน่ะก็ทำความชั่วกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ยาวเองนั่นแหละโยมเอ้ยน้องเข้าใจนะค่ะจ้าขอบคุณค่ะหลวงพ่อค่ะจ้าตาเจริญพรจ้าครับก็หมดเวลาช่วงแรกครับอาจารย์ครับหมดเวลาช่วงแรกหมดเวลาเนาะก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตประสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันอังคารที่5ธันวาคม2560ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันสำหรับผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ
บริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2560ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม02-496-1161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ02-496-1164พระอาจารย์นิพัฒน์086-009-3566วัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240ค่ะมายาตราศรีลังการะหว่างวันที่18ธันวาคม2560ถึงวันที่5มกราคม2561สำหรับท่านที่จะร่วมบุญเดินธรรมยาตราในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164และท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี04-07-4704 สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายน
ณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์9นาฬิกา30นาทีถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11นาฬิกาเจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร12นาฬิกาฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171และสามารถติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ราชตะอิสโรท่านเจ้าอาวาสจากวัดสังฆทานไทยเยอรมันเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับ เจริญพรกับญาติโยมนะอันนี้เราก็มาพบกันนะเป็นช่วงที่2นะช่วงที่2เราก็นะถ้าใครมีปัญหาก็สามารถโทรนะเข้ามานะนะเป็นรายการนะสดของเราอาตมาก็จะตอบนะตามที่อาตมาพอจะตอบได้นะโยมนะ ทีนี้เราก็ขนาดที่ยังไม่มีเข้ามานี่เราก็จะคุยกันต่อนะนะถึงมากก็เราก็คุยกันเรื่องชีวิตนี่แหละโยมนะเพราะว่าคนเราเนี่ยไม่มีอะไรสำคัญที่สุดเท่ากับชีวิตเรานะเราเคยถามตัวเองไหมว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมแล้วเกิดมาแล้วก็จะทำยังไงต่ออย่างเงี้ยนะเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยสนใจตรงนี้นะไม่ค่อยสนใจคิดว่าเกิดมาก็คือเกิดมาทีนี้เนี่ยการเกิดมาของเราเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่ามันต้องมีเหตุนะไม่ใช่อยู่ๆมันจะผุดขึ้นมาเหมือนน้ำผุดเนี่ยแม้แต่น้ำผุดเนี่ยเรานึกจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเหตุของมันนะว่าทำไมมันต้องผุดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเราน้ำพุร้อนอย่างเงี้ยทำไมมันต้องฉีดขึ้นสูงมันมีอะไรหรือเปล่านะมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญหรืออะไรนะมันต้องมีเหตุปัจจัยนะเพราะนั้นเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยสำคัญมากนะเพราะว่าเราเกิดมาเรารู้เราเห็นเรามีทุกอย่างก็เพราะชีวิตตัวนี้นั่นเองในเมื่อเรามีชีวิตตัวนี้นั่นเองเนี่ยแต่เรากลับไม่สนใจชีวิตเรานะแต่คนส่วนมากมักจะสนใจชีวิตคนอื่นนะต้องคนอื่นต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างงู้นอย่างนั้นจนมีปัญหาเกิดขึ้นมาหมดนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าการแก้ปัญหานี่ไม่ยากนะถ้าเรารู้จักมองเข้ามาในตัวเองถ้าเรามองเข้ามาตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเห็นเงื่อนอย่างที่ว่านั่นแหละก็คือเห็นสาเหตุของปัญหานั่นเองนะไม่เชื่อก็ลองดูสินะเรานั่งรถไปเราจะเห็นรถปาดหน้ากันมั่งทะเลาะกันมั่งชกกันมั่งรถติดมั่งรถอาชนกันมั่งเนี่ยมันต้องมีสาเหตุนะแต่เราก็จะชอบไปว่าเพราะไอ้คนนั้นขับเร็วเพราะไอ้นี่ปาดหน้าเราหรืออะไรหลายอย่างนะบางทีเราเนี่ยปัญหาทั้งหมดจริงๆเกิดขึ้นตัวเรา
นะยกตัวอย่างเช่นเขาปาดหน้าเราอย่างเงี้ยวันนี้อาตมาออกไปข้างนอกนะมีโอกาสนั่งแท็กซี่ก็คุยกันนะบางทีมันปาดหน้ากันเนี่ยเขาว่าแล้วให้ผมทำยังไงนะก็จะไปทำอะไรเขาปาดไปแล้วเราก็ปล่อยเขาปาดไปสิใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องไปปาดตอบการปาดไปปาดมาได้ประโยชน์อะไรนะมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่ความว่าจะเอาชนะกันสะใจกันแค่นั้นเองก็จบแค่นั้นเองไม่ได้ประโยชน์ทั้งคู่เผื่อต้องลงท้ายอาจจะมีการตายกันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนี่คือคนที่ไม่รู้จักศึกษาชีวิตตัวเองนะเราชอบศึกษาชีวิตคนอื่นชอบให้คนอื่นเป็นไปอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่ถ้าเราคิดแบบยุติธรรมก็มันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกนะสัตว์โลกไหนที่มีปัญญาก็จะเริ่มมองเห็นนะตามแนวของพระพุทธเจ้าสัตว์ในโลกไหนที่ไม่ค่อยมีปัญญาก็มักจะมองเห็นตามแนวความคิดของตัวเองนะมันต่างกันแค่นี้นะต่างตรงนี้เห็นตามพระเจ้าหรือว่าเห็นตามความรู้สึกตัวเองนะเพราะนั้นในชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละนะถ้าพุทธศาสนาไม่เกิดขึ้นเราก็จะเป็นของเราไปตามภาษาสัตว์โลกนะโดยที่ไม่กฎเกณฑ์ทั้งหลายแหล่ทั้งหลายเราก็จะพยายามสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขก็ดีเพื่อให้ตัวเองสมใจก็ดีเพื่อให้ตัวเองมีอะไรสักอย่างขึ้นมาที่มันเป็นลึกอยู่ในใจนะนะพุทธเจ้าบอกธรรมชาติบางอย่างนะทำให้เราเบาสบายธรรมชาติบางอย่างทำให้เราหนักอึ้งเนี่ยถ้าเราเอียงหูพระเจ้าอะไรล่ะธรรมชาติอะไรล่ะที่มันหนักอึ้งธรรมชาติอะไรที่มันเบาสบายและที่ธรรมชาติที่มันเบากับมันหนักเนี่ยมันมีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไรธรรมชาติที่หนักอึ้งก็ทำให้ชีวิตเราจมเศร้าหมองนะมีความรู้สึกมีปัญหาขึ้นมาธรรมชาติที่ทำให้เราเบาล่ะทำให้เราสบายใจมีความช่ำชื่นปลอดโปร่งโล่งใจชีวิตคนเราก็มีแค่สองอย่างแค่นี้แหละที่จะเข้ามาประกอบในชีวิตของเรานะแต่ที่นี่ถ้าเรารู้จักจัดสรรคัดสรรซะหน่อยอย่างที่จะบอกว่าเรารักตัวเองนะรักตัวเองมากนะเพราะนั้นการรักตัวเองเราก็ต้องคัดสรรนะคัดสรรในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเรานะอาตมาจะพูดประจำว่าคนเราต้องคัดสรรนะถ้าไม่คัดสรรเราก็จะเป็นไปตามที่เขาจัดสรรให้เราพอเราคัดสรรปุ๊บเนี่ยเราก็จะเลือกในสิ่งที่ดีก็เลือกอะไรเลือกธรรมชาติที่มันเบาไม่มีใครหรอกนะทุกยังไงเขาก็ทุกคนก็เรียกร้องหาความสุขธรรมชาติที่เบาทำให้เกิดความสุขธรรมชาติที่หนักทำให้เกิดความทุกข์แต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะไปคิดว่าไอ้ทุกข์เป็นสุขสุขเป็นทุกข์ซะมันก็เลยผิดฝาผิดตัวก็จึงเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างที่เราเห็นทุกวันเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกนะต้องเลือกรู้จักเลือกเพราะชีวิตนี่สำคัญนักนะอาตมาเน้นแล้วเน้นอีกว่าสำคัญนักนะเพราะถ้าเกิดเราจบลมหายใจไปแล้วทุกอย่างก็จบนะแต่ก่อนจะจบเนี่ยเราต้องคัดสรรนะครับดีมีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมชาญเจริญพรจ้าโยมเจริญพรจ้าขอถามปัญหาครับว่ามาครับโยมชาญพูดได้เลยสวัสดีครับขอถามปัญหาครับพูดได้เลยจ้าเจอนากระดูกในร่างกายเราเนี่ยเราเรียกว่ากรรมฐานหรือไม่ครับขอฟังอธิบายทางโทรทัศน์พิจารณากระดูกของเราก็เป็นกรรมฐานนะโยมนะเป็นกรรมฐานตัวหนึ่งแต่ว่าเราจะเป็นสมถะหรือว่าเป็นวิปัสสนานั่นแหละมันก็มี2 อย่างนะโยมนะถ้าเราพิจารณานะเป็นอสุภะก็ดีนะเนี่ยพวกเนี้ยนะพิจารณาพวกเนี้ยจะส่วนมากก็จะเป็นกรรมเป็นกาเป็นพวกออกไปสมาธินะหรือเป็นสมถะนะแต่ถ้าพิจารณากระดูกของเรานะแล้วก็พิจารณาไปตามหนักของพัตตารักษ์มันก็จะมีโอกาสที่เป็นวิปัสสนาได้มี2 อย่างกันโยมนะถ้าพิจารณาแล้วเพื่อความสงบนี่ก็เป็นสมาธิแล้วล่ะนะพิจารณาอยู่กระดูกนะดูกระดูกมันเปลี่ยนไปเป็นมาพิจารณาจนเป็นแก้วเป็นอะไรก็ช่างนะตรงนั้นก็ยังเป็นสมถะอยู่นะโยมนะพิจารณาจนใสมีความสบายเบาอยู่อย่างเงี้ยนะอะไรใสอย่างเงี้ยก็เป็นสมถะนะก็คือหรือเราเรียกสมาธินั่นเองนะแต่ถ้าเราเอากระดูกเป็นแก้วนะมาสู่พระไตรลักษณ์แล้วนะโอ้มันเป็นแก้วต่อไปมันก็เริ่มแตกสลายไปมันก็เริ่มสูญหายไปมีการเปลี่ยนแปลงไปนะไม่คงทนถาวรไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงนี่แหละขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วโยมนะ
มันก็มีแค่นี้แหละคือเอาตรงที่เราพิจารณากระดูกนะให้มันสงบก่อนก็คือเป็นสมาธิก่อนเนี่ยที่อาตมาคุยไปในชั่วโมงที่แล้วนะตอนนี้พอเป็นสงบแล้วเราก็มาต่อด้วยวิปัสสนาด้วยการใช้ให้ลงพระไตรลักษณ์นั่นเองนะก็คือพิจารณาไปตามพระไตรลักษณ์นะคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะแล้วก็ไปตีให้มันแตกนะมันเป็นยังไงอนิจจังเป็นยังไงทุกขังกระดูกที่เราดูน่ะมันเป็นอนิจจังยังไงกระดูกที่เราดูเป็นทุกขังยังไงกระดูกที่เราดูเป็นอนัตตายังไงนั่นแหละโยมจะได้ประโยชน์จากการพิจารณาอย่างนี้นะโยมนะครับมีสายใหม่ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมสมคิดเจริญพรใจโยมครับครับขอบคุณมากเลยครับท่านอาจารย์ตอบถูกใจผมมากเลยครับทั้งกับฟังผมแฟนเพลงสังฆทานนะครับนั่งสมาธิมา10ปีครับอาจารย์คือขั้นที่1เนี่ยได้ปิติแล้วตัวบิ้วไม่กินข้าวกินปลาไป3วัน3คืนไปแล้วขั้นที่2หายใจเท่ากับมดหายใจเท่ากับมดอยู่เนี่ย3 4ปีแล้วก็ผ่านไปแล้วทีนี้มาขั้นที่3เนี่ย1มันบล็อกความคิดรู้เฉยเลยครับบล็อกความคิดรู้เฉยคิดอะไรไม่ออกเลยแต่มันบล็อกสมองของก็เลยรู้เฉยคือวิตกวิจารณ์ไม่มีครับขอความก้าวหน้าว่าผมจะพิจารณายังไงต่อไปครับพี่ชายอาจารย์ท่านบอกว่าไตรลักษณ์ผมคงจะต้องจะลบมาไตรลักษณ์หรือเปล่าครับกระดูกอะไรเนี้ยผมโคเล็กวันหนังนี่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับขอความกรุณาท่านอาจารย์ตอบตรงหัวใจผมมากเลยตั้งแต่เกิดมาเพิ่งโล่งวันนี้เองนะครับโล่งที่สุดในโลกเลยวันนี้ก็ยินดีด้วยนะโยมนะอนุโมทนาด้วยก็ไม่ยากนะของโยมก็ต่อไม่ยากนะก็เราก็ทำเข้าไปจนที่มันบล็อกนั่นแหละนะพอมันบล็อกใจเราเรียบร้อยนะให้นิ่งอยู่ตรงนั้นก่อนนะรู้เฉยเอาสัก5นาทีหรือ10นาทีนะโยมนะรู้เฉยอย่างนั้นนะ5นาที10นาทีพอ5หรือ10นาทีแล้วนะพอนะรู้จักพอเราบอกตัวเองว่าเราพอแล้วนะกับความสงบนี้นะแล้วโยมกำหนดถอยเลยนะต้องกำหนดถอยนะโยมนะถ้างั้นมันไม่ถอยหรอกนะคือพูดง่ายบอกมันถอยนั่นแหละนะถ้ามันไม่เราไม่บอกมันก็นิ่งอยู่ตรงนั้นแหละนิ่งจนหมดชั่วโมงก็หมดนั่นแหละนะสองชั่วโมงก็เป็นอยู่อย่างนั้นนะโยมนะถ้าโยมบล็อกอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยนั่งเป็นคืนก็เดินนั่งได้ไม่มีปัญหานะแต่ที่นี่เราไม่ต้องการผลขนาดนั้นนะต้องการผลแค่ว่าสงบนะต้องการผลแค่สงบนะเขาฟังทางนี้อยู่เปล่าฟังไปแล้วครับฟังทางโทรทัศน์ฟังทางโทรทัศน์นะถ้าฟังโทรทัศน์โยมก็ฟังนะอาจารย์จะแนะนำเนาะจนถึงมันบล็อกอย่างนั้นท่านให้มันนิ่งอยู่ประมาณ 5-10 นาทีนะพอ50นาทีแล้วเนี่ยโยมถอยนะโยมนะกำหนดถอยว่าเราจะถอยจากออกจากสมาธินั่นแหละนะค่อยๆกำหนดแล้วก็ดึงจิตถอยนะมันจะถอยได้นะโยมนะแรกๆอาจจะไม่เป็นมันอาจจะยากนิดนึงนะแรกๆเราก็ค่อยๆกำหนดถอยขึ้นมาเนี่ยพอการถอยขึ้นมาสังเกตจิตเรามันจะยกขึ้นมาเองนะยกจากฐานที่มันสงบนะยกขึ้นมาแล้วสังเกตดูว่าใจเราเนี่ยมันจะเริ่มมีภาพขึ้นมาคือเขาเรียกความคิดคือพูดง่ายว่ามาถึงจุดหนึ่งที่มันคิดได้นะพูดภาษาชาวบ้านนะไม่พูดภาษาทางพระนะจะเข้าใจยากนะยกขึ้นมาจนว่าสมองเราหรือว่าใจเราเนี่ยมันพอคิดได้นะพอคิดได้งั้นเอาตรงนั้นแหละโยมหยิบตรงนั้นแหละมาพิจารณานะพิจารณาไหนถ้าเกิดโยมเคยพิจารณากระดูกโยมก็เอากระดูกมาพิจารณาได้นะถ้าไม่เอากระดูกโยมก็เอาความสงบของตัวเองมาพิจารณาได้นะโยมนะอันนี้จะต่อยอดกันได้นะเอาความสงบนะว่าโอ้เราสงบเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตายังไงนะอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นไหมพอเราถอยออกมาเนี่ยเมื่อกี้สงบใช่ไหมคิดอะไรไม่ออกแต่ตอนนี้พอมาเนี่ยเริ่มคิดขึ้นมามีภาพขึ้นมานี่คือไม่เที่ยงนะเราบอกตัวเองนี้นะพิจารณาเห็นแล้วยังว่าโอ้เมื่อกี้ตอนนิ่งอยู่ก็คือสงบพอถอยออกมาปุ๊บอ้าวไม่สงบแล้วอนิจจังเกิดขึ้นแล้วนะนี่พระไตรลักษณ์นะเราเห็นแล้วอ้อต่อไปเขาบอกว่าอ้าวที่ว่าเมื่อกี้มันสงบพอเราถอยออกมาเนี่ยแสดงว่าความสงบนี่มันก็ไม่สามารถคงสภาพของมันได้นะใครจะสงบอย่างนั้นเป็น24ชั่วโมงหรือเป็นวัน2วันหรือเป็น10ปีมันเป็นไปไม่ได้มันทนสภาพเดิมมันไม่ได้มันจึงต้องออกมาอย่างที่เราเห็นพอออกมาเห็นก็เป็นทุกขังทันทีนะโยมนะเห็นไหมเราจะเห็นเนี่ยอนิจจังกับทุกขังทันทีนะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถอยมาก็ดีเข้าไปก็ดีเนี่ยไม่มีความอยู่กับคงที่เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเบื้องหลังมาแล้วมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันถึงเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นอนัตตาตรงนี้โยมนะให้พิจารณาอย่างนี้นะถ้าโยมพิจารณาเนี่ยโยมจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามหลักของพระไตรลักษณ์ทันทีนะแล้วถ้าเกิดโยมพิจารณาเมื่อไหร่แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยโยมจะรู้ว่า
อะไรคืออะไรของโยมเองนะโดยที่ไม่ต้องถามใครเลยนะนะขอให้โยมทำตามนี้นะพยายามพิจารณาดูนะพิจารณานะเอาความสงบนั่นแหละมาพิจารณาเอาตัวที่อาการสงบหรือสภาวะสงบนะมาพิจารณาและโยมจะได้ประโยชน์จากการปฏิบัติครั้งนี้นะนะเขาจะเริญพรนะโยมนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมสมจิตจะเริญพรจ้าโยมกับนมัสการค่ะอาจารย์คะเจริญพรจ้ะคือโยมจะปรึกษาเองค่ะอาจารย์คะจ้าจ้าว่ามาจ้ะพูดได้เลยฉันมีโยมมีปัญหาเกี่ยวกับทางวัดนะคะกับคนที่เข้าวัดก็คือหัวหน้าครอบครัวก็คือไปเป็นมรรคนายกนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือโดนติเตียนนะคะแล้วก็พระคุณเจ้าเขาก็แบบพระคุณเจ้าท่านก็ไม่ได้ใส่สวนแล้วคือปักปั๊มเลยแล้วก็ตอนนี้โยมไม่สบายใจอะค่ะไม่รู้จะทำยังไงค่ะจะแก้ยังไงเงี้ยเหรอคะจะแก้ยังไงเงี้ยเหรอโยมค่ะไม่สบายใจอยากจะให้เขาลาออกจากการเป็นมรรคนายกอันนี้มันก็ต้องคุยกันนะโยมเนาะโยมต้องคุยกันว่าเพราะอะไรทำไมยังไงก็ให้เหตุผลกันไปนะก็อธิบายก็เป็นการว่าโยมเถียงพระคุณเจ้ามันจะเป็นลักษณะว่าบาดหมางอือฮะหมายถึงว่าตัวโยมเป็นมรรคทายกหรือไงตัวหัวหน้าครอบครัวค่ะแล้วก็หัวหน้าครอบครัวยอมลาออกไหมล่ะก็เขาก็อยากจะลาออกแต่คือมีเขาเป็นมรรคนายกเพียงคนเดียว uh-huh. ตรงนี้ก็คือค่อนข้างลำบากใจนิดหน่อยแต่ก็ต้องคุยกับพระนั่นแหละแล้วต้องคุยกับพระว่าถ้าโยมไม่อยู่แล้วเนี่ยท่านจะหามรรคนายกใหม่ได้ไหมก็ว่ากันไปเพราะโยมก็มีภารกิจก็เราก็พูดออกให้มันออกสวยงามหน่อยเรามีภารกิจใช่ไหมเราก็ต้องออกอาจจะต้องไปทำภารกิจเนี่ยไม่สะดวกที่จะมาช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่ามันเรื่องของศรัทธานะโยมไม่มีอะไรไม่มีเงินเดือนอะไรนี่ใช่ไหมล่ะหรือมีเงินเดือนเหรอก็ไม่มีเป็นก็คือถ้าพระคุณเจ้าท่านจะช่วยเป็นครั้งคราวค่ะก็นี่แหละมันไม่ได้ตกลงกันเป็นเงินเดือนนี่ใช่ไหมล่ะคือจริงๆเราทำด้วยความศรัทธานะโยมทีนี้เรามีภารกิจอย่างเงี้ยเราก็บอกท่านก็ได้บอกเลิกท่านก็ได้ว่าเราไม่สามารถจะตามภารกิจนี้ได้ขอให้พระคุณเจ้าจงหามรรคทายกใหม่เธออย่างเงี้ยมันก็ออกสวยนะก็คือว่าแต่ก็คือว่าแบบถ้าออกแล้วอะนะออกแล้วแล้วไม่ไปเลยมันก็ไม่กระไรแต่ถ้าคือถ้าโยมไปวัดนั้นมันก็คือจะดูหมางก็คือทุกคนหมางไปหมดเลยค่ะพระคุณเจ้าทำไมเราต้องไปแคร์ความคิดคนอื่นล่ะไม่ได้ก็คือว่าคนที่กล่าวหาโยมทุกวันนี้คือว่าคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยกระทั่งที่ว่าโยมไม่เคยทำอะไรให้กับเขาเลยนะคะพระคุณเจ้าก็ความจริงก็คือความจริงโยมไปกลัวอะไรอ่ะเราแสดงว่าโยมไปแคร์ความคิดคนอื่นจนเกินไปเราเองก็ผิดถูกโยมถ้าเราถูกแล้วนะโยมไม่ต้องกลัวอะไรเลยพูดในเราก็ไม่ควรจะกลัวใช่ไหมกลัวในสิ่งที่เขาพูดมันไม่มีจริงได้ยังไงอ่ะเราก็โอ้น่าสงสารเขานะก็ปล่อยเขาพูดไปแค่นั้นจบเดี๋ยวก็กระแสขึ้นกระทบฝั่งมันก็จบไปเองอะโยมบางครั้งบางเหตุการณ์นี่ฉีกหน้ากันกลางศาลาการประเรียนเลยค่ะหลวงพระคุณเจ้าค่ะก็คือตรงนี้แล้วเราทนได้ไหมล่ะตรงนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างโหดร้ายสำหรับโยมเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละเราถือว่าเป็นการทดสอบดีกว่าโยมนะเราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีกว่าว่าเขาพูดอย่างนั้นถ้าเขาพูดจริงแล้วก็ยอมรับถูกไหมล่ะแต่ถ้าเขาพูดไม่จริงเราอย่าไปโกรธในที่เขาพูดไม่จริงเลยก็ปล่อยเขาพูดไปก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ต้องตอบโต้ที่ใช้ความสงบไปแค่นั้นเองคนนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปตอบโต้เขาตอบโต้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมล่ะก็ในเมื่อเขาพูดไม่จริงเราจะไปตอบโต้ว่าให้มันเป็นจริงหรือไงล่ะมันก็ไม่ใช่ถูกไหมล่ะก็พูดไม่จริงแล้วก็บอกตัวเองเขาพูดไม่จริงก็ตลกเนาะอยู่ๆก็ยกเมฆขึ้นมาเองเงี้ยเป็นเราเป็นเรื่องเป็นอาตมาว่าเหมือนเราดูละครไปเลยอ่ะใช่ไหมเขาสมมุติขึ้นมาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอาตมาเหมือนเราดูละครนะเห็นไหมมันก็ว่ากันในละครมันก็ไม่มีผลเลยสำหรับเราเพราะเราไม่เป็นอย่างที่เขาเป็นใช่ไหมล่ะไม่ได้เพราะเราไม่เป็นอย่างที่เขาพูด
แล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรล่ะเป็นอาตมาก็นั่งฟังยิ้มโอ้ดีอย่างเลยเนาะไอเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอก็พูดลงไปก็แล้วแต่ละคุณจะพูดยังไงก็พูดไปแล้วก็นั่งฟังก็แค่นั้นเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราเสียหน้าสิหน้าเรามีอะไรมันไม่มีอะไรหรอกโยมถ้าเราไม่คิดว่าเสียหน้าเนี่ยมันไม่เสียหรอกเข้าใจไหมเพราะเราคิดว่าเรามีหน้ามีตาเราถึงคิดว่ามันถึงต้องเสียโยมถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เราเข้าวัดด้วยศรัทธาเพื่อบุญกุศลเราไม่ได้เข้าไปเพื่อเอาหน้าเอาตาอย่างเงี้ยนะถ้าเราคิดว่าเราไปเข้าเอาหน้าตานั้นล่ะโยมจะเสียหน้าแต่ถ้าโยมคิดว่าไปช่วยวัดแล้วเนี่ยเราอยากได้บุญกุศลอยากเกื้อกูลให้พระคุณเจ้าท่านสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจสะดวกในการดำรงชีวิตเราคิดนี่เป็นกุศลนะโยมมันไม่เสียหน้าอะไรเลยนะยิ่งที่เขาพูดยิ่งพูดไม่จริงด้วยเนี่ยเราไม่มีอะไรเสียเลยนะไม่มีอะไรเสียเขากลับเป็นฝ่ายเสียเพราะอะไรเพราะเขามุสานะโยมเขาผิดศีลข้อ4อยู่แล้วอ่ะคนผิดศีลข้อ4โยมไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกนะปล่อยเขาผิดไปเถอะนะนะเข้าใจไหมเอ่ยวางสายไปแล้วครับสายก็วางสายไปแล้วครับเข้าใจนะครับก็ขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากกรุงเทพครับโยมจรูญโยมบอกว่าโยมนั่งสมาธิจะมีอาการปวดขาทนอยู่แต่จนน้ำตาร่วงนะครับ mm-hmm. เป็นเช่นนี้ทุกครั้งไม่สามารถทานเวทนาได้ mm-hmm. ขอแนะนำให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยว่าต้องทำอย่างไรต้องทนให้ผ่านไหม mm-hmm. แล้วผมที่ทำมาเนี่ยไม่ได้อะไรเลยใช่หรือเปล่าครับได้สิไม่ได้ไม่มีหรอกนะขึ้นชื่อว่าทำเนี่ยหลวงปู่สังวาลนะขึ้นชื่อว่าทำต้องได้เพราะอย่างน้อยเราได้เห็นความอดทนของเรานะโยมนะได้เห็นความอดทนเรามีขีดจำกัดขนาดไหนนะสำหรับนักปฏิบัตินะอาตมาแนะนำว่าอย่างน้อยนะในครั้งหนึ่งในชีวิตควรจะทำให้ผ่านเรื่องของเวทนานะถ้าเราไม่ผ่านเรื่องเวทนาเนี่ยเราจะไม่รู้กำลังของความเจ็บความปวดนะแต่ถ้าเราสู้ได้นะโยมนะเราอยากจะให้ลองสู้ดูนะเพราะว่าหลวงพ่อสนองเคยสอนตมาว่าถ้าเราผ่านเวทนาได้หนึ่งครั้งแล้วเนี่ยเราจะรู้กำลังมันนะถ้าเรารู้กำลังมันเอาตอนนี้มีสายเข้ามาเดี๋ยวค่อยมาตอบของโยมเนาะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวบกมาครับสายเข้าจากโรบุรีครับอาจารย์จากโยมโยมสิริวัลเจริญพรจ้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าคราวนี้พระอาจารย์จะได้ไปสอนที่คอร์สวัดถ้ำปริศนาบ้างไหมคะจะมีเวลาไปไหมคะรอบที่แล้วไปไม่ทันนะคะอ๋อมาเมื่อนี้อาตมาค่อนข้างมาระยะสั้นนะโยมนะอาตมาจะเดินทางกลับวันที่1ธันวาคมนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ทำภารกิจนะมันไม่ค่อยว่างเลยนะอาตมาก็ไม่ว่างนะก็คงไม่ได้ไปแล้วถ้ำกฤษณาก็คงไม่ได้ไปนะแม้แต่ที่ชินุไทยก็คงไม่มีโอกาสได้ไปทั้งคู่นะเดี๋ยวอาตมาจะต้องเดินทางไปทำภารกิจตัวเองนะแล้วก็กลับมาก็ประมาณวันที่26นะก็จะมีเวลาว่างแค่27 28 29 34วันที่เตรียมตัวที่จะเดินทางนะโยมนะแล้ววันที่1อาตมาก็บินแต่เช้าเลยนะก็คงไม่ได้ไปนะโยมนะก็โยมก็ทำตามที่อาตมาเคยสอนก็ได้นะโยมนะถ้าหรือมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะก็โทรมาถามได้อย่างที่ว่าเนี่ยหรือถามครูบาอาจารย์นะก็ท่านก็จะให้คำแนะนำของเราได้นะโยมนะไม่ยากนะโยมเนาะค่ะขอบคุณค่ะต่อน้อยเมื่อกี้ของโยมนะที่ว่าการนักปฏิบัติที่ดีนะโยมนะเราจะต้องผ่าน1ครั้งอาตมาว่าทำไมต้องผ่าน1ครั้งเพราะต้องการรู้กำลังนะโยมนะถ้างั้นใจเราไม่ยอมรับนะใจเราจะค้านตัวเองว่าอันนี้จังทุกขังตาเป็นไปไม่ได้นะเพราะอย่างอื่นเนี่ยสมมติเราดูเรื่องผมเนี่ยผมจากดำเป็นขาวจากขาวมันก็หลุดไปอันนี้เรายังพอเข้าใจเรื่องอันนี้จังทุกขังหน้าตานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับความปวดเนี่ยใจเราจะไม่ยอมใจเราจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะหายนะนี่คือใจเรานะใจเรามันจะคิดอย่างเงี้ยนะนั่งไปเนี่ยปวดๆเนี่ยถ้าเราว่าเอ๊ะความปวดเนี่ยมันจะเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาได้อย่างไรนะใจเราเนี่ยบอกว่าถ้าเราบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายเนี่ยมันไม่ยอมรับนะโยมนะเพราะอะไรมันไม่ปรากฏเพราะนั้นถ้าเกิดเรานั่งจนผ่านได้เนี่ยแล้วเราจะเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตานะเพราะจากที่ว่าเรานั่งสบายเริ่มแรกใช่ไหมพอเรานั่งไปก็สบายนะพอสักพักหนึ่งนะโยมนะมันจะเกิดอาการค่อยๆปวดขึ้นเราเริ่มเห็นอนิจจังแล้วนะอนิจจังคืออะไรความไม่เที่ยงไม่เที่ยงอะไรไม่เที่ยงจากสุขเป็นทุกข์มันจะเปลี่ยนเห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นทุกขังทันทีก็คืออะไรมันทนสภาพเดิมไม่ได้
ถ้ามันสุขมันต้องสุขไปตลอดที่มันจะต้องไม่ทุกข์ดิเนี่ยเห็นไหมที่มันเปลี่ยนจากสุขมาทุกข์นี่แหละนั่นคือความไม่คงทนถาวรของมันนะเป็นทุกขังตรงนั้นเราจะเห็น2ตัวนี่แหละเห็นไหมแล้วถ้าเกิดเรามีปัญญามากกว่านั้นเราก็จะเห็นอนัตตาทันทีเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็ดีทนสภาพเดิมไม่ได้ก็ดีนะมันจะไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันถึงต้องเปลี่ยนมันถึงต้องทนสภาพเดิมมันไม่ได้นั่นเองเนี่ยมันจะซ้อนอยู่ตรงนี้นะเราจะเห็นตรงนี้ทีนี้ถ้าเราปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ้าเราแพ้ที่ก่อนสมมุตินะเราลุกเราไม่ไหวละปวดจนไม่อันนี้ละแล้วเรายอมแพ้เนี่ยเราจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงจากทุกข์มาสุขนะจะไม่เปลี่ยนแปลงนะเพราะเราอะไร เพราะเราไม่ได้จ่อดูหรือไม่ได้พิจารณาดูตรงนั้นนะเพราะมันปวดมากๆเราไม่ไหวแล้วก็ลุกพึดหรือรอออกไปเลยนะเราจึงไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงจากทุกข์มาสุขไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นในจังทุกขังอนัตตาตรงนี้นะพอไม่เห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใจเราเนี่ยมันเวลาปวดปวดมากๆมันก็จะบอกโอ้ยทนไม่ไหวแล้วมาเป็นไปไม่ได้แล้วที่มันจะหายน่ะส่วนที่สุดเราจะแพ้แล้วก็แพ้ตลอดไปนะแต่ถ้าเกิดเราลองสักครั้งหนึ่งนะทนอย่างนั้นน่ะหมูน้ำตาไหลก็อย่างนั้นอาตมาปฏิบัติครั้งแรกนี่เนี่ยขาสั่นตับ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 นั่นอยู่เหงื่อไข้ไหลย้อยหมดนะทนอยู่อย่างนี้กัดฟันอยู่อย่างนั้นนะกัดฟันแล้วก็อยากดูนะเพราะว่าหลวงพ่อสนองบอกท่านต้องผ่านนะเวทนาสักครั้งหนึ่งแล้วท่านจะรู้กำลังอันนี้จะอาตมาจำคำหลวงพ่อแล้วตอนนั้นเราก็เถียงในใจเอ๊ะมันจะผ่านได้ยังไงมันปวดจนอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะตายเอาหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ด้วยจิตใจที่เราเชื่อครูบาอาจารย์มันต้องมีสิถ้าครูบาอาจารย์ทำไม่ได้ท่านคงไม่มาสอนแล้วคงไม่มาหลอกเราเราคิดอย่างนี้นะแล้วก็ทนกัดกัดกัดพอมันหลุดได้เนี่ยเราจะรู้แล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะเวลามันหลุดเนี่ยหลายคนที่อาตมาเคยบอกนะเคยไปปฏิบัติคอร์สที่คนนั่งผ่านอย่างที่อาจารย์พูดนะมันหลุดได้แล้วเนี่ยมันลุกได้เลยนะรับว่าอ๋อมันจากที่ว่าสุขมาทุกข์แล้วก็ทุกข์มาสุขได้มันเป็นไปได้นะแต่เมื่อเราอย่างนี้นะเขาเรียกว่ารู้กำลังกันละต่อไปเราเจอความเจ็บความปวดแล้วก็ไม่กลัวเดี๋ยวมันก็หายอย่างเงี้ยนะมันเหมือนเราผ่านไปได้นะพอครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็ไม่จำเป็นจะต้องนั่งถึงขนาดนั้นแต่มันเริ่มไม่กลัวละไม่กลัวความเจ็บความปวดนั่นเองในเมื่อไม่กลัวความเจ็บความปวดการปฏิบัติของเราจะเจริญไปอีกขั้นหนึ่งว่าพอมันปวดขึ้นมาก็แค่นั้นแหละเรารู้แล้วอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่กลัวคนส่วนมากเวลาพอปวดมากๆแล้วเราจะกลัวนะพอกลัวแล้วก็การปฏิบัติของเราก็จะหยุดลงแค่นั้นเองไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะแต่ถ้าเราผ่านไปแล้วเนี่ยเรารู้กำลังมันหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยนะต่อไปครั้งที่สองที่สามเราไม่จำเป็นต้องนั่งผ่านขนาดนั้นแต่ใจของเรามันยอมรับแล้วล่ะว่ามันเป็นไปได้ที่ว่าจากสุขแล้วก็ไปทุกข์จากทุกข์แล้วก็ไปสุขแล้วมันก็เดี๋ยวก็จากสุขแล้วก็จะไปทุกข์มันก็วนเวียนนั่นคือเวทนาทั้งหลายแหละนะเพราะนั้นเวทนาเราก็จะเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันทนสภาพเดิมไม่ได้และก็เป็นอนัตตาคือเราจะอยู่ในหลักของพระไตรลักษณ์ตลอดเวลาเมื่อเราอยู่ในหลักของพระไตรลักษณ์ตลอดเวลาแล้วเนี่ยนี่แหละความคลายวางของเราก็จะเกิดขึ้นถ้าไม่เห็นอย่างนี้ไม่เกิดนะโยมนะทำจนตายก็ไม่เกิดนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นแนวทางของปัญญานั่นเองนะเพราะนั้นเราต้องเห็นตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะในการที่จะก้าวเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนะถ้าจับตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันไม่เข้าหรอกมันก็จะอยู่แค่ความสงบความสงบความสงบก็เป็นสมาธิเพราะนั้นฤาษีสีภัยเขาก็ทรงอยู่อย่างเงี้ยสนุกสนานอยู่กับสิ่งนี้นะพอนานๆไปก็จะไปแสดงอิทธิฤทธิ์ไปทางเรื่องปฏิหารกันไปนะแทนที่จะได้ประโยชน์จากการละถอนปล่อยวางกิเลสกลับไปเพิ่มกิเลสของตัวเองก็คือเกิดอะไรเกิดมานะทิฏฐิว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองเด่นนั่นเองนะผลที่สุดก็แงกอยู่ตรงนี้แต่ไปไหนไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นในคนเราเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็ต้องผ่านให้ได้นะโยมนะผ่านหนึ่งครั้งนะไม่ใช่ว่าต้องเป็นต้องผ่านทุกครั้งผ่านหนึ่งครับเพราะผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยใจเรามันจะเริ่มดีนะสบายนะอาตมาว่านะว่าอาตมาเนี่ยพอผ่านแล้วเนี่ยกราบหลวงพ่อนะตอนนั้นจำมันจ่ายอยู่ที่อุ้งผางนะหันหน้ามาทางกรุงเทพกราบใหญ่เลยโอ้หลวงพ่อพูดนี่ถูกจริงๆเลยนะทีนี้พอเราเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิก็ดีเย็นจนกว่าเวลามันปวดเราก็บอกเดี๋ยวมันก็ผ่านได้นะมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ดับได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะนี่คือธรรมะของพระเจ้าเลยนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับความทุกข์เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับเห็นไหมถ้าเราผ่านเวทนาได้เราจะเห็นอย่างนี้นะเห็นสุขก็ดับทุกข์ก็ดับนะแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่นะกลับมาสุขอีกกลับมาทุกข์กลับมาสุขมาทุกข์เนี่ยนะมันก็จะสลับกันไปเพราะโลกนี้เป
ป็นไปตามกฎของพัตตาระคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเนี่ยมันจะเกิดอาการเรียกว่าทำแล้วเราจะไปเอาอะไรกับสิ่งพวกนี้นะเนี่ยมันจะเกิดปัญญาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเราจะไปเอากับอะไรที่มันไม่เที่ยงอย่างเงี้ยที่มันไม่ตั้งอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยที่มันไม่มีตัวไม่มีตัวอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเอาอะไรนะผลที่สุดเราจะด่าตัวเองว่าโง่ตั้งนานนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นต้องไปเห็นก่อนนะนะไม่ใช่ว่าจำเอานะที่พูดไปจำเอาแล้วเนี่ยมันไม่เปลี่ยนหรอกต้องไปเห็นตรงนั้นก่อนนะต้องไปเข้าใจตรงนั้นก่อนต้องไปเห็นสภาวะมันจริงๆแล้วมันอะไรมันจะต้องเกิดกับเราจริงๆเราถึงจะเห็นนะคนอื่นพูดก็แค่นั้นแหละนะพูดสวยงามรู้ยังไงมันก็แค่คำพูดแต่มันไม่เกิดขึ้นกับเราเราไม่ประจักษ์นะพอไม่ประจักษ์ปุ๊บความลงใจมันไม่มีนั่นเองนะโยมนะพอดีมีสายใหม่เข้ามาเนาะครับขออากาศพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมสันเสียสันสิตาจะเล่นบอลจ่าโยมการนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปค่ะจ่าว่ามาเลยจ่าค่ะอยากทราบว่าคนเราเกิดมาที่บอกว่าโซดาบันนะคะเกิดมานี่อีกเจ็ดชาติเนี่ยคนที่เกิดมาเนี่ยถ้าเขามีของติดตัวมานี่จะทราบได้ยังไงคะใช่นะแล้วเขาปฏิบัตินี้เขาสามารถจะเห็นอะไรรู้เร็วกว่าคนอื่นเขารู้ปากพระอยากทราบตรงนี้ค่ะถ้าอะไรติดตัวมานะถ้าอะไรติดตัวมานะโยมพูดใหม่สิกาตมัสการถ้าอะไรติดฮัลโหลพูดโยมพูดใหม่ที่ทำไมไม่เข้าใจที่บอกว่าเป็นโสดาบันจะเกิดอีกเจ็ดชาติถ้าเขาเกิดมาเขามีของติดตัวมาคือของเก่าเขาอะค่ะเขาจะปฏิบัติได้เร็วหรือว่าเขาจะรู้อะไรเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยว่าให้ตอบปัญหานี้ให้หน่อยได้ไหมคะว่าเป็นไปได้ไหมอะค่ะเป็นไปได้สิเพราะว่าท่านตกกระแสของท่านแล้วเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะคะได้เนาะจะวางมาหูก่อนมันสะท้อนนะก็ที่เขาบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยถ้าสำเร็จพระโสดาบันที่ช้าที่สุดคือเขาบอกว่าสำเร็จแล้วจะเจ็ดชาติจะเข้าสู่พระนิพพานเนี่ยอันนี้เป็นไปตามที่พุทธเจ้าทรงกล่าวไว้นะแต่ในมุมอาตมาบอกว่าเป็นไปได้นะเพราะพระโสดาบันเนี่ยตกกระแสพระนิพพานแล้วเนี่ยย่อมรู้ว่าอะไรคืออะไรนะแต่ละตับเราตับใดที่เราเป็นปุถุชนเราไม่สามารถจะรู้ว่าท่านรู้อะไรนะแต่ที่ท่านรู้ก็คือรู้กฎของพระไตรลักษณ์นี่แหละนะเพราะท่านเข้าใจของท่านแล้วท่านย่อมมีแนวทางแล้วนะพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะเห็นทางตัวเองแล้วนะถึงจุดนั้นน่ะท่านจะเลือกเฟ้นธรรมของท่านได้นะแต่ว่าการเกิดเจ็ดชาตินี้ก็ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะส่วนมากก็จะเกิดเป็นเทวดาหรือสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจะไม่ได้วนมาเป็นมนุษย์อีกนะหมายถึงว่าเริ่มตั้งแต่เทวดาขึ้นไปแล้วนะก็คืออาจจะเลื่อนๆขั้นขึ้นไปแล้วก็ไปถึงจุฑาวาสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำเร็จหรือไม่ก็อาจจะอยู่ในแล้วแต่ท่านนะไอ้ตรงนี้มันไม่มีอะไรกำหนดไม่มีเกณฑ์ที่บอกได้ที่แท้แน่นอนนะอันนี้มันเป็นวิสัยของพระอริยะนะเราไม่สามารถที่จะรู้ตรงนั้นได้นะเพราะความคิดของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันแต่ให้รู้ว่าเมื่อตกกระแสพระนิพพานแล้วเนี่ยท่านย่อมรู้ทางของท่านเองยกตัวอย่างเช่นเหมือนเรารู้เส้นทางว่าเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสายเอเชียหมายเลขหนึ่งแล้วก็ตรงไปถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเนี่ยท่านขึ้นสายเอเชียแล้วเนี่ยท่านก็รู้ว่าท่านจะไม่ไปสายอื่นอีกแล้วเพราะนั้นท่านก็จะมีหน้าที่คือเดินทางไปนั่นเองเพราะนั้นท่านย่อมรู้ทางของท่านว่าจะไปทางไหนนะเพราะนั้นเนี่ยจะยังไงเนี่ยก็ตรงนั้นเราก็ไม่สามารถจะรู้ว่าท่านจะเดินทางยังไงแต่ยังไงที่สุด7วันหรือว่า7ชาติเท่านั้นที่ท่านจะสามารถถึงเชียงใหม่ได้อย่างเงี้ยนะมันยกตัวอย่างอย่างนั้นนะโยมนะถ้าเราจะมองเห็นภาพชัดๆนะว่าคือยังไงเดินทางไปเชียงใหม่ต้อง7วันอย่างนั้นล่ะไม่เกินนี้ละอะไรอย่างเงี้ยเพราะท่านรู้ทางของท่านท่านอาจจะรู้ว่าเราวิ่ง50เนี่ย7วันถึงอย่างเงี้ยนะท่านก็รู้ของท่านอยู่อย่างนั้นนะแต่เราก็ไม่สามารถไปกำหนดรู้ตรงนั้นได้นะเพราะมันเป็นวิสัยของท่านนะเราเป็นปุถุชนแล้วไม่สามารถรู้วิสัยของพระอริยะได้แต่ก็พอเนี่ยเดาๆหรือคาดเดาหรือว่าอาศัยหลักเกณฑ์ที่ครูบาอาจารย์หรืออาศัยที่ครูบาอาจารย์เคยบอกเคยกล่าวไว้นะก็เป็นอย่างนี้แต่ให้เชื่อมั่นว่าถ้าตกกระแสพระนิพพานแล้วเนี่ยท่านย่อมรู้ทางของท่านเองนะเพราะพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปศาสนาอื่นจะไม่มีโอกาสที่จะถอยลงมาอีกแล้วนะ
พราะการพลิกจิตหรือว่าพลิกไปของพระโสดาบันแล้วเนี่ยพลิกไปแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับคืนมาเป็นปุถุชนได้อีกถึงจะเสแสร้งแกล้งทำยังไงก็ไม่สามารถจะกลับเข้ามาได้อีกนะแต่อาจจะเป็นเพียงแค่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่คงระดับโสดาบันเขาคงไม่เสแสร้งแกล้งทำอะไรแล้วล่ะนะแต่พูดถึงเราพูดให้เห็นว่ามันไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาได้เลยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าโยมก็หายคลายข้อข้องใจนะว่าทำไมยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านไปของท่านแล้วนะแล้วท่านก็รู้ทางของท่านด้วยนะเหมือนท่านขึ้นสายเอเชียแล้วยังไงท่านก็ไปถึงเชียงใหม่อย่างแน่นอนแต่อย่างพวกเราเนี่ยยังสเปะสปะอยู่นะลูกหลังมั่งโคนมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะยังวกไปเวียนมาอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเรานะอย่างที่ตามาบอกว่าชีวิตเราสำคัญที่สุดนะเพราะนั้นถ้าเราไม่สรรหาเพื่อชีวิตเราแล้วเราจะสรรหาเพื่อใครนะตอนนี้มีสายใหม่เข้ามาเนาะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมวันเจริญพรชายโยมเจริญพรโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสองท่านเจ้าค่ะจ้าอยากจะหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกโสดาบัน7ชาติเนี่ยคือแค่7วันเหรอเจ้าค่ะที่ว่าเกิดจะเกิดเจ้าค่ะ7ชาติหมายถึง7วันเองเหรอคะไม่ใช่อาจจะมายกตัวอย่างว่าการเดินทางจากเชียงจากนี่ไปเชียงใหม่เนี่ยสมมุติว่าท่านวิ่งมันคือขับรถอ่ะสมมติขับรถไปเนี่ยท่านวิ่งไปแค่50ไงมั้ยคะท่านก็รู้ว่า50เนี่ยต้องใช้เวลาเดินทาง7วันถึงจะถึงเชียงใหม่ไม่ใช่ว่า7ชาติแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยท่านจะต้องเกิดอย่างพระโสดาบันขั้นต้นนะจะต้องเกิดมาอีกทั้ง7ชาติก็เปรียบให้ดูไม่ใช่7วันนะโยมเปรียบให้ดูว่าถ้าเกิดเหมือนเราเดินทางไปเชียงใหม่เนี่ยเรารู้ว่าเราขับขนาดนี้มัน7วันมันจะถึงเชียงใหม่ก็เปรียบเสมือนพระโสดาบันท่านปฏิบัติอย่างนี้ยังไงท่านก็รู้ว่า7ชาติท่านต้องเข้าพระนิพพานนะอย่าสับสนเนาะไม่สับสนแล้วนะจ้าไม่ใช่ว่าพระโสดาบัน7วันแล้วก็จะเข้าพระนิพพานหลวงพ่อคะว่าถ้าอย่างนั้นหมายถึงเพิ่งว่าถ้าชาตินึงนี่ก็หมายถึงอย่างสมมติคนเราก็ตามอายุไขเราที่ตายไปใช่ไหมเจ้าคะใช่ถูกต้องแล้วแต่ว่าเราจะไปเกิดอะไรเงี้ยนะอย่างสมมติเป็นสุนัขสมมติว่า10 ปี 10 ปีกว่าก็ตายไปก็คือชาติหนึ่งก็คือถือว่าชาติหนึ่งของเขาในลักษณะของสัตว์นั้นๆชาติแต่ละของสัตว์เห็นไหมเหมือนตัวหนอนเห็นไหมตัวหนอนมันก็แค่อาจจะประมาณ7วันอย่างเงี้ยเห็นไหมหรือไม่ก็ตัวจักจั่นมันก็แค่เดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่วงจรของชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสัตว์บางชาติก็สัตว์บางตัวก็ยังเกิดแค่วันเดียวก็ตายไปก็ถือว่า1ชาติแล้วตรงนั้นน่ะโยมนะเจ้าค่ะโยมเข้าใจแล้วเจ้าค่ะทีนี้หลวงพ่อค่ะโยมขอถามเรียนถามคําถามหลวงพ่อเจ้าค่ะคือก่อนหน้านั้นที่มีคุณผู้ชายคนนึงบอกหลวงพ่อเรื่องเกี่ยวกับสมาธิเนี่ยค่ะว่าปวดแล้วก็อย่าแบบทนจนที่หลวงพ่อพูดน่ะนะเจ้าคะทีนี้โยมตัวโยมเองนะเจ้าค่ะตอนแรกก็ทำสมาธิได้แค่15 นาที20 นาทีโยมก็ปวดแล้วโยมก็เลิกแต่พอตอนหลังโยมนั่งเป็นชั่วโมงกว่าอันปวดนั้นมันหายแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่ออันนี้หมายอันเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงว่าโยมผ่านเวทนาแล้วใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้ามันหายก็ถือว่าผ่านนะโยมแต่ว่าอาตมาอยากให้โยมดูตอนมันผ่านด้วยไม่ใช่ว่าผ่านจะพัดจะผูผ่านหรือว่าสลือแล้วก็มันผ่านไปคือเราต้องมีสติจ่ออยู่กับการผ่านนั้นด้วยแล้วจะเห็นชัดนะเห็นมันข้ามเขตชัดอ่ะเข้าใจมั้ยเราต้องการดูตรงนั้นนะไม่ใช่ว่านั่งไปโอ้หรือบางทีนั่งหลับเป็นชั่วโมงเงี้ยตื่นมาอ้าวเราไม่หายปวดเนี่ยมันก็ผ่านแต่ว่ามันผ่านแบบไม่มีสติอ่ะโยมแต่ต้องการผ่านให้มีสตินะการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดเนี่ยต้องมีสติทุกขั้นตอนทุกวินาทีนะโยมนะถ้าหลุดสติหลุดปุ๊บเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัตินะถือว่าการนั่งเฉยๆนั่งหลับเฉยๆไม่ถือเป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งตั้งทั้งคืนก็ไม่มันก็หลับนั่นแหละก็คนนั่งหลับอะโยมมันไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมแล้วถ้าสมมติว่าที่เคยได้ยินหลวงพ่อสนองพูดให้ฟังบ่อยว่าถ้าเป็นสมาธิหัวตอนอันนั้นใช่ไหมคะที่หัวตอคือเราไม่รู้เรื่องคือสมาธิหัวตอก็หมายความว่าเหมือนพวกฤาษีชีพายโยมเขาได้สมาธิเขามีสติเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไปชอบอยู่กับการสงบก็นิ่งอยู่อย่างนั้นแหละเขาก็
หรือเผลอๆก็อาจจะลงลึกไปเป็นฌานเป็นอะไรนะให้มันนิ่งนานเป็น5วัน10วันหรือเป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยนั่นเขาเรียกสมาธิหัวต่อจะโยมแต่อย่างพวกเราในทำแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่ต่อหรอกโยมยังไม่ต่อเลยอย่าไปกลัวเป็นสมาธิหัวต่อนะโยมนะคือที่หลวงพ่อพูดนะเผื่อว่าบางคนเนี่ยเขาทำสมาธิเขาเรียกนักเลงสมาธินะโยมมันนั่งได้ทั้งคืนนะนั่งสงบนิ่งทั้งคืนอย่างเงี้ยนะบางทีข้ามวันข้ามคืนยังได้เลยอย่างเงี้ยนั่นแหละมันแล้วก็ชอบอยู่กับอย่างนั้นแหละนะทำเมื่อไหร่เขาบอกให้เดินปัญญาให้พิจารณาอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ไม่เอาก็จะเอาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเขาเรียกสมาธิหัวต่อละจ้าเออคือติดสมาธินั่นเองนะแต่ทีนี้เราแค่สงบ10นาที20นาทีเนี่ยยังไม่ถึงเป็นหัวต่อหรอกโยมนะมันยังแก้ไขได้นะโยมเนาะคือสรุปแล้วให้เรามีสติอยู่ตลอดต้องมีสติสติถือว่าเป็นตัวสำคัญในการปฏิบัติโยมที่จะเดินจงกรมก็ดีสวดมนต์ก็ดีเพื่อให้ได้สติมาก่อนนะพอมีสติแล้วเนี่ยตัวอื่นมันตัวสติเป็นตัวแม่แบบตัวสติเป็นตัวแรกเริ่มโยมพอมีสติปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัมปชัญญะถูกไหมล่ะสัมปชัญญะคือปัญญาหรือความรู้สึกตัวตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นปัญญาตามมาได้คือตามมาเราต้องคือมันเป็นตัวที่จะสามารถทำให้ปัญญาทำงานได้ดีที่สุดถ้าเข้าใจอย่างนี้นะถ้าไม่มีสติเนี่ยปัญญาทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีสติแล้วหลวงพ่อคะแล้วคือถ้าเรานั่งนั่งแบบทำสมถะเฉยๆคือเราไม่ได้พิจารณาอะไรเนี่ยแต่ว่าจิตใจเราไม่สงบด้วยอย่างเงี้ยเราได้บุญไหมเจ้าคะได้บุญไหมบุญเกิดจากการสงบนะโยมถ้าใจเรายังไม่สงบมันก็ไม่เป็นบุญที่โยมก็ไม่ได้ก็เรากำลังจะต้องกำลังจะสร้างบุญเหมือนเราก่อเจดีย์ทรายโยมเห็นไหมโยมก่อยังไม่ทันเสร็จน้ำซัดมันก็พังไปโยมก็ไม่ได้เจดีย์ทรายถูกไหมล่ะโยมก็ต้องมาก่อใหม่ใช่ไหมล่ะก็ต้องมาก่อจนมันเสร็จนั่นแหละมันเสร็จปุ๊บมันเป็นเจดีย์ทรายนั่นแหละถือว่าสำเร็จหมายความว่าสำเร็จแห่งบุญก็จะบุญก็เกิดขึ้นตอนที่มันเสร็จนั่นแหละถ้ายังไม่สงบมันก็ไม่เป็นหรอกเข้าใจไหมล่ะโยมถ้าอย่างนั้นเราสมมติว่าวันนี้สงบสมมติว่าช่วงนี้เรายังไม่สงบตอนหลังเราสงบแล้วพรุ่งนี้เราสงบวันรุ่นนี้ไม่สงบแล้วเราสงบคือละอันนี้มันที่ว่าสั่งสมบุญนี่หมายถึงว่าก็ตอนไหนสงบมันก็สมจ้ะตอนไหนสงบมันก็สะสมตรงนั้นน่ะเหมือนเราตอนไหนไม่สงบมันก็ไม่สะสมบุญดิมันก็แค่นั้นแหละเพราะนั้นเขาบอกทำบุญทำอะไรเนี่ยต้องให้จิตใจสงบไว้ก่อนก็เพื่อมันจะได้สะสมไงโยมถ้ายังไม่รู้ว่าวันนี้เราทำบุญกับมัวแต่คุยกันมัวแต่พะวงอยู่นั้นมันก็ไม่เป็นบุญอยู่ดีแหละอาการดูเหมือนทำบุญแต่มันไม่เป็นบุญโยมเราเหมือนว่าเรามาทำบุญจริงแต่มันไม่เป็นบุญเข้าใจไหมล่ะเพราะอะไรบุญลักษณะของบุญคือความสงบเจ้าค่ะถ้าเราสงบเนี่ยถึงว่าหลวงพ่อถึงเน้นนักเน้นหนาว่าเนี่ยเห็นไหมเราจะทำบุญเนี่ยต้องสงบใจก่อนนะถ้าเป็นไปได้นั่งสมาธิเลยนะนั่งสมาธิใจมันสงบสบายแล้วเวลาเรากล่าวคำอะไรเนี่ยมันจะสงบแล้วมันจะสบายมันเป็นบุญตลอดเข้าใจยังแต่ถ้าเรายังวุ่นวายอยู่แล้วมากระเสือกกระสนมาถึงว่ารีบเร่งอะไรมาแล้วก็มาถึงก็รีบประคบประเคนรีบกลับรีบอะไรมันก็ไม่เป็นหรอกโยมเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวเร่งไปเสียใช่ไหมล่ะจิตใจเล่าร้อนจิตใจอะไรเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของจิตใจที่เป็นบุญเห็นไหมคนมีบุญเป็นไงล่ะมันก็จะยิ้มมันก็จะสบายก็แช่มชื่นอยู่ภายในนะถ้ามันไม่มีตรงนี้โยมมันจะเป็นบุญได้ยังไงมันไม่ใช่อาการของมันถ้าสมมติวันนี้เรานั่งสงบได้15นาทีแค่นี้สมมติพรุ่งนี้เรานั่งต่ออีกก็สงบได้15นาที20นาทีมันก็สั่งสมกันไปก็นั่นแหละก็สะสมเล็กก็สะสมน้อยก็สะสมนั่นแหละสงบปุ๊บก็สะสมปั๊บนั่นแหละโยมเอ้ยถ้าโยมไม่สงบก็ไม่สะสมน่ะโยมเอาตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็แล้วกันจะได้ง่ายเข้าใจเนาะถ้างั้นมันก็ต้องมีช่วงนึงที่เราสงบเราก็ได้บุญช่วงก็แน่นอนถ้าช่วงที่ยังไม่สงบมันก็ไม่เป็นบุญอยู่ดีแหละโอ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะจ้าเจริญพรจ้าถ้ามีอะไรก็ถามมานะโยมนะจะได้เข้าใจนะเพราะนั้นการทำบุญเนี่ยเราต้องสงบใจก่อนนะถ้าไม่สงบใจเนี่ยบุญมันไม่เกิดนะแต่เราอาจจะไปดูแล้วเป็นลักษณะอาการมันเฉยๆอย่างบางคนทำอย่างนี้แล้วจะเป็นบุญเนี่ยนะอย่างบางคนยกตัวอย่างเช่นคนทำบุญหน้าเนี่ยที่เขาบอกนะประเคนแล้วก็อยากจะให้คนชมอย่างเงี้ยใจที่มันลิกลิกที่จะให้คนชมมันเป็นกิเลสอยู่แล้วนะขึ้นต้นโดยกิเลสมันจะเป็นบุญได้ยังไงมันไม่เป็นนะเพราะนั้นต้องเป็นจิตใจที่สงบนะแล้วทำไปแล้วรู้ก็ช่างไม่รู้ก็ช่างแล้วรู้ของเราคนเดียวว่าทำอะไรนะแล้วก็แช่มอยู่ข้างในนั่นแหละบุญสะสมเลยล่ะนะมีบุญกุศลอยู่ในใจนะครับขอกราบพระอาจารย์ดีครับขอนแก่นเวลาจะมียังไงมั่งที่จะทำให้เราสู่สุคติได้แบบสงบคือเราต้องหัดผ่านเวทนาที่อาตมาว่านะ
นะหลายคนน่ะที่ไปปฏิบัติคอร์สกับอาตมาอาตมามักจะให้ยืนจงกรมการยืนจงกรมแล้วเราพิจารณาพิจารณาแยกกายแยกจิตนะขณะที่เรายืนเนี่ยนะสังเกตดูนะถ้าคนที่ไปเข้าคอร์สกับอาตมาเนี่ยจะรู้ว่าเวลาเรายืนปุ๊บเนี่ยเห็นมั้ยเวลาอาตมาให้สังเกตดูว่ายืนครั้งแรกมันสบายนะพอมันปวดตรงฝ่าเท้าตุ๊บๆๆๆเนี่ยเราหัดแยกกายแยกจิตนะถ้าหัดแยกกายแยกจิตเนี่ยมันจะสามารถสู้กับโรคภัยไข้เจ็บนี้ได้นะพอดีมีสายเข้ามาเดี๋ยวเรามาค่อยตอบทีหลังนะครับครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากพิษณุโลกครับจากโยมฌานเจริญพรจ้าโยมเจริญพรจ้าโยมถามอีกสักข้อนึงคือจะผิดศีลมุสาวาทนะครับคือพูดผิดพลาดแต่ไม่ได้เจตนาจะพูดให้ผิดแต่มันผิดอย่างเงี้ยทุกอย่างดูที่เจตนาจ้าโยมฮัลโหลวางไปแล้วอ๋อสายหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วสายหลุดไปนะอ๋อสายหลุดไปเดี๋ยวก็โทรมาใหม่นะโยมชานเนาะเมื่อกี้จบแล้วก็คุยว่าเราจะสู้กับการเจ็บไข้ได้ป่วยไงเราต้องหัดแยกตรงนี้ก่อนนะเพราะการแยกกายแยกจิตเนี่ยนะถ้าเกิดเราเวลาเรายืนจงกรมที่อาตมาบอกเมื่อกี้นะว่าเรายืนปุ๊บเนี่ยถ้าเราเท้าเรามันปวดเนี่ยนะเราลองแยกดูว่าเวทนาตรงที่เท้ารู้ความปวดนะให้เป็นตัวแทนกายเสียเพราะมันเกิดจากการกดทับนะเกิดเรายืนนานๆสังเกตดูมันจะกดทับตรงฝ่าเท้าแล้วร้อนขึ้นมาให้ตัวนั้นเป็นตัวเวทนาของเป็นตัวแทนของกายนะส่วนที่ตัวที่ดูอยู่เนี่ยนะที่ก้มๆดูเนี่ยให้เป็นตัวแทนของใจนะก็คือใจนั่นเองไม่ต้องเป็นตัวแทนหรอกนะเพราะนั้นเราจะสามารถแยกว่าอ๋อกายเรามันคือปวดตรงฝ่าเท้านะส่วนใจมันอยู่ตรงข้างบนที่มันก้มๆนะแล้วเราจะรู้ว่ากายกับใจเนี่ยมันแยกกันอย่างนี้นะกายก็ตัวหนึ่งใจก็ตัวหนึ่งการแยกอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงมันจะเกิดมีความรู้สึกว่ากายมันก็ไม่ใช่ของเรามันคนละตัวกับใจนะใจมันก็คนละตัวกับกายนะเพราะถ้าเกิดแยกอย่างนี้ได้เนี่ยความรู้สึกที่เราจะไปทุกทรมานหรือเจ็บทุกข์กับการปวดของตรงฝ่าเท้าน่ะมันจะเบาลงนะพอดีมีสายเข้ามานะครับขอกราบพระอาจารย์ครับสายเข้าจากกทมครับจากโยมปราณีเจริญพรจ้าโยมเจริญพรโยมอยากจะเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่าเมื่อกี้นี้ที่มีโยมบอกว่าเป็นโสดาบันแล้วติดอะไรมาด้วยนะคะบุญเก่าบุญเก่าเหรอฮัลโหลฮัลโหลว่าไงจ๊ะค่ะเมื่อสักครู่ที่มีโยมถามมานะคะว่ามีพระโสดาบันแล้วติดอะไรมาด้วยแล้วท่านพระอาจารย์ยังย้อนถามไปว่าโยมติดอะไรมานะอะไรอะค่ะติดอะไรมาคะอาตมาก็ยังไม่รู้ครับติดอะไรมาอะไรโยมโยมเขาหมายถึงว่าบุญเก่าเอาบุญเก่าเอาบุญสะสมมั้งคงจะคือคนเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันต้องสะสมมาก่อนใช่ไหมเขาเรียกที่เขาแวกสะสมบารมีนะโยมที่มันจะติดมาก่อนก็คือเราต้องสะสมบารมีเรามาเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราปฏิบัติสมมติว่าบารมีเรามันเหมาะสมที่จะเป็นโสดาบันได้ไม่ถึงว่าพอดีนะอย่างสมมติถ้าเป็นคะแนนสมมตินะสมมติว่าเป็นคะแนนว่าถ้าเกิด25คะแนนเนี่ยแล้วก็พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยสามารถเป็นโสดาบันได้หมายถึงว่าคุณสมบัติเราถึงอย่างนั้นนะแล้วพอมาเกิดมาชาตินี้เราก็ปฏิบัติให้มันถูกตามแนวด้วยตามหลักของพระพุทธเจ้าเสร็จเนี่ยบารมีเก่าก็พอดี25คะแนนพอดีนะของใหม่แล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์พอดีมันก็จะสามารถเข้าสู่โสดาบันได้โยมแต่ถ้าเรา24คะแนนเนี่ยปฏิบัติแทบตายมันก็ไม่เข้าหรอกก็อะไรเพราะมันไม่เต็มนะบารมีด้วยมันต้องเกี่ยวข้องติดบุญเก่ามาลูกมันต้องมีเพราะที่เราทำกันทุกวันใช่ไหมตักบาตรทำบุญอะไรทั้งหลายนั่นก็เป็นการสะสมไงเพื่อให้ได้คะแนนให้มันถึงอย่างที่อาตมายกตัวอย่างนี่แหละให้มันถึง25คะแนนให้ได้ใช่ไหมนะตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคะแนนเราเท่าไหร่ถึงไหมล่ะเพราะมันไม่มีกิโลช่างในที่อาตมาบอกนะเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะโยมเอ้ยต้องทำไปเรื่อยๆจ้าบุญก็ทำนะทำบุญแล้วก็ทำไปเรื่อยๆปฏิบัติแล้วก็ทำไปด้วยใช่ไหมก็อย่าละนะเขาบอกว่าถ้าเป็นฆราวาสอย่าละทานศีลภาวนาไงต้องทำสามตัวเนี่ยไปเรื่อยๆมันเป็นการสะสมโยมแต่ถ้าเราบอกเน้นปฏิบัติอย่างเดียวทานก็ไม่เอาศีลก็ไม่เอามันก็เป็นไปไม่ได้คะแนนมันไม่ถึงแล้วที่เขาบอกว่าเจ็ดชาติหรือเจ็ดวันอะไรนะคะคะแนนโสดาบันเขาจะมีอยู่ลักษณะโสดาบันมีอยู่ประมาณสามประเภทน่ะประเภทหนึ่งก็สามารถสำเร็จในชาตินี้คือเป็นโสดาบันและสามารถปฏิบัติต่อเนี่ยสามารถสำเร็จอรหันต์ชาตินี้เลยก็มีนะหรือไม่โสดาบันที่ว่าช้าหน่อยหนึ่งอะไรก็มีอย่างเงี้ยสามชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือเกิดอีกหนึ่งชาติอะไรก็มีอย่างเงี้ยนี่คืออันที่สองส่วนโสดาบันอีกประเภทหนึ่งก็คือช้าที่สุดคือ7ชาติโอ้7ชาติก็มีลักษณะ3ประเภทอันที่1คื
อันที่หนึ่งก็คือสามารถปฏิบัติสำเร็จชาตินี้ได้เลยต่อได้เลยไม่ถือว่าเป็นโสดาบันปุ๊บเนี่ยก็สามารถปฏิบัติต่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ในชาติที่ตัวเองที่มีชีวิตอยู่นี่ยังไม่ตายเลยอย่างเงี้ยนี้ก็มีหรือไม่อีกอันก็ตายชาตินี้ปฏิบัติต่ออีกชาติหน้าอีกชาตินึงก็สามารถเข้าสู่โสดาบันได้เข้าสู่อรหันตผลได้ก็มีนี่ประเภทหนึ่งและอีกประเภทหนึ่งก็คือตายไปแล้วตายเกิดแต่เกิดอีกเจ็ดชาติเนี่ยนะชาติที่เจ็ดถึงสามารถสำเร็จเข้าสู่อรหันตผลเนี่ยก็มีสามประเภทอย่างนี้แหละทีนี้โยมไม่ต้องสงสัยหรอกจะช้าจะเร็วนะขอให้เราถึงเถอะคะแนนถึงเดี๋ยวเราก็รู้ของเราเองอะเนาะถ้าเราอย่างนั้นก็จะพะวงมันก็จะมาอยู่กับเขาเรียกหลักวิชาการอยู่อย่างเงี้ยโยมเอ้ยนะเพราะนั้นเราเอาของเรานี่แหละทำไปเนี่ยมันถึงเมื่อไหร่ก็รู้เมื่อนั้นแหละโยมนะเหมือนเดินทางถึงเชียงใหม่เมื่อไหร่โยมก็รู้ทันทีเราถึงเชียงใหม่ดีกว่าเนาะทั้งนั้นพะวงอย่างนั้นแหละกี่กิโลจะถึงกี่กิโลจะถึงอย่างเงี้ยนะการพะวงอย่างเงี้ยไม่เป็นประโยชน์นะโยมนะสู่ละธรรมของเราเนี่ยตะบี้ตะบันทำไปเถอะนะทานก็เอาศีลก็เอาภาวนาก็เอาทำอย่างนั้นเดี๋ยวมันถึงเวลาเองนะโยมน้ำเต็มแก้วยังไงล้นออกเองเราไม่ต้องไปบอกให้มันล้นหรอกเพราะงั้นเราก็พะวงอย่างนั้นแหละเห็นไหมใส่ไปหน่อยนี่ก็ชะเง้อดูสักทีใส่ไปหน่อยก็ชะเง้อดูสักทีเนี่ยมันก็ไม่อาตมามันไม่ค่อยเป็นผลดีเท่าไหร่นะสู้เราทำไปเถอะมันล้นออกมาเมื่อไหร่แล้วก็รู้มันเต็มเมื่อนั้นแหละเนาะไม่ต้องไปว่าพะวงนะคะไม่ต้องมาว่าพะวงหรอกโยมทำไปทำไปเรื่อยๆการพะวงตัวนี้ก็เป็นปริพุทธปริพุทธนี่ก็เป็นอกุศลนะโยมนะไม่ใช่ว่าเป็นกุศลนะเป็นอกุศลก็เป็นบาปนั่นแหละถ้าเราจะพูดกันในภาษาชาวบ้านอ่ะนะเป็นตัวทำให้เศร้าหมองได้เหมือนกันน่ะแล้วถ้าอย่างเราเป็นคนธรรมดาอย่างเงี้ยทำไงถึงจะเป็นโสดาบันได้คะไม่มีปัญหาเขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพระอย่างเดียวนี่น่ะโสดาบันก็เป็นน่ะโสดาบันน่ะทั้งพระทั้งโยมเป็นได้หมดสมัยพุทธกาลเห็นมั้ยนางวิสาขาน่ะเห็นมั้ยเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบนะโยมแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะเป็นโสดาบันได้ก็โยมก็ต้องนี่แหละสะสมบารมีของตัวเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยมีสมาธิแล้วก็ต่อด้วยวิปัสสนาเห็นพระไตรลักษณ์นั่นแหละโยมค่ะคือเอาพูดง่ายๆนะก็คือนั่นแหละถ้าเกิดโยมปฏิบัติธรรมนะทานโยมก็ทำรักษาศีลก็รักษาใช่ไหมภาวนาโยมก็ทำไปให้มันเกิดสมาธิพอมีสมาธิสงบโยมถอนแต่สมาธิมาก็มาเดินการวิปัสสนาก็คือการพิจารณานะพิจารณากายมั่งพิจารณาใจมั่งอะไรอย่างนี้แหละนะพอถึงเวลามันก็เป็นของมันเองแหละไม่แน่นะบารมีเราดีมันอาจจะโดดทีเดียวถึงอรหันต์เลยไม่ต้องมันก็ข้ามขั้นไปก็มีนะไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามขั้นอย่างนี้ก็มีแต่นี่ที่เขาพูดให้มันเป็นหลักเฉยๆว่าอ๋อมันต้องเริ่มอย่างนี้อย่างนี้แต่มันจะไม่จำเป็นโยมอาจจะโดดไปสกิทาก่อนเลยหรือโดดไปอันนั้นอนาคาเลยแล้วก็โดดไปอรหันต์เลยก็ได้หรือพวดเดียวอรหันต์เลยก็ได้มันแล้วแต่บารมีของแต่ละคนมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวหรอกว่าจะต้องเรียงตามลำดับไม่ใช่เหมือนการเข้าโรงเรียนใช่ไหมต้องป.1 ป.2 ป.3 อย่างเงี้ยไหมมันโดดไปได้เลยพวกเนี้ยนะมันคนละอย่างนะเข้าใจเนาะเพราะนั้นตั้งใจทำเดี๋ยวโยมไม่ต้องไปถามว่ามันจะขั้นไหนไม่ขั้นไหนนะพอถึงเวลาเองมันล้นออกมาเองโยมก็รู้เองว่าอ๋อมันนี่เองเนี่ยนะไม่ต้องพะวงจ้ะครับหมดเวลาครับอาจารย์ครับก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการธรรมะสว่างใจสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากแนะนำรายการก็เชิญจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ในช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้กราบสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรญาติโยมครับตั้งใจเนาะญาติโยมก็ตั้งใจรับพรนะเพื่อเป็นสิริมงคลยะถาวริวาหาปุราปริภุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวิโตทินังเปตานังปกปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังมัชิตังตุมหังขออิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัสมีจันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพภูเรนตุสังกปาข้อความดำดีทั้งปวงจงเต็มทิ้งจันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยกุญินดีสัพพิติโยยุวาชันตูความจันใดทั้งปวงจะมอมราไปสัพพโรโควินาสตูโลกทั้งปวง